สวัสดีครับสวัสดีครับมาเจอกันกับเมลสแตมป์พรีเมียร์วีคบอลจบคนไม่จบสัปดาห์ที่2นะครับมาอยู่กับทีมงานชุดเดิมของเรานะครับครับเราแนะนำตัวเนี่ยผมไม่ต้องบอกเพราะอะไรแล้วกันนะฮะเริ่มต้นที่พี่โตซันเดย์คนแรกเหมือนเดิมนะอายุเยอะสุดนะครับสวัสดีสวัสดีพี่โตครับอายุรองลงมารองลงมาครับพี่นาจูนะสวัสดีครับครับแล้วผมน้องเล็กก็อดกุนเนอร์ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2นะครับเราได้เห็นคราวนี้เราได้ดูกันภาพรวมกัน10คู่เลยอย่างสัปดาห์ที่แล้วเรามาเนี่ย9คู่แล้วก็เหลือมันเดย์ไนท์นะครับอ่ะพูดคุยเบื้องต้นกันก่อนเป็นยังไงกันบ้างครับสัปดาห์นี้วันนี้ใส่เสื้อแขนสั้นนะครับไม่หนาวแล้วค่อนข้างอุ่นนะครับซีโครงใต้แล้วนะครับอุ่นกับพี่นัทเป็นไงบ้างอ่ะดูสัปดาห์ที่2แล้วผ่านมาครับไม่มีอะไรจะพูดเลยครับผมเดี๋ยวเราลงลึกในเรื่องของดีเทลแน่นอนแต่ละคู่เลยเพราะคู่แรกวันเสาร์เนี่ยผมว่าพี่ๆคงจะมีอะไรอยากพูดพอสมควรนะครับแล้วก็ผลงานของไม่มีครับทีมใหญ่ๆไม่มีเลยครับข้ามเลยแล้วกันข้ามเลยแล้วกันครับข้ามแล้วก็มีพูดผลงานของแต่ละทีมด้วยอ่ะแมนซิตี้ก็ยังดุดันเออร์ลิงบราวน์ฮาลันนี่แฮตทริกแล้วนะครับโอ้เชลซีก็มีแฮตทริกจากมาดูเอเก้เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างอาร์ซอนลิเวอร์พูลก็เก็บชัยชนะได้นะครับเดี๋ยวพูดถึงภาพรวมแล้วกันว่าแต่ละคู่เป็นยังไงบ้างโดยจะเน้นเจาะไปที่คู่ใหญ่ๆนะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราดูสรุปผลแต่ละคู่กันก่อนนะครับให้เห็นภาพชัดๆว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับครับผมเกมวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยคู่แรกนะครับไบรตันชนะแมนยูแต่2-1นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเวสต์แฮมบุกชนะคริสตัลพาเลสนะครับ2-0ฟูลแลมเปิดบ้านชนะเลสเตอร์ซิตี้2-1นะครับแมนซิตี้ถล่มอีสต์วิททาวน์ไป4-1นะครับนอตเทียมฟอร์เรสต์บุกชนะซัลตัน1-0นะครับท็อตแนมฮอตสเปอร์ฟอร์มดุเลยฮะถล่มเอเวอร์ตันไป4-0นะครับอาร์เซนอลชำระแค้นสำเร็จนะครับบุกชนะแอสตันวิลล่า2-0นะครับแล้วก็คู่วันอาทิตย์เนี่ยบอร์นมัธกับนิวคาสเซิล1-1โอ้เชลซีฟอร์มโหดมากนะครับยิงไป6ประตูนะครับชนะวูฟไป6-2แล้วก็อาร์เนอร์สล็อตครับยังพาลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะต่อเนื่องพร้อมกับคลีนชีทนะครับหลังจากชนะเบรนท์ฟอร์ดได้ด้วยสกอร์2-0นะครับส่วนตารางคะแนนเนี่ยแหมมี4ทีมตอนนี้นะครับที่เก็บได้6คะแนนเต็มนะครับจ่าฝูงก็แมนซิตี้เขามาแล้วนะครับเกมล่าสุดหลังจากยิง4ประตูเนี่ยก็นำไปจ่าฝูงด้วยการมี6คะแนนแต่ว่าลูกได้เสียเนี่ยบวก5นะครับอันดับ2เนี่ยไบรตันนะครับบวก4เท่ากับอาร์เซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลในอันดับ3และ4นะครับแต่ว่าไบรตันเนี่ยลูกได้ดีกว่านะครับอีก2ทีมเนี่ยก็มี6คะแนนเหมือนกันนะก็มี4ทีมนะครับย้ำอีกรอบที่ชนะ2นัดติดต่อกันนะครับอันดับ5เป็นสเปอร์นะครับมี4คะแนนนะครับแต่ว่ายิงเยอะเกมล่าสุดนะครับลูกได้เสียก็เลยดีกว่านิวคาสเซิลแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ที่มี4คะแนนเท่ากันนะครับส่วนกลุ่มอันดับ3เชลซีนะครับอยู่ในอันดับที่8อันดับ9เวสต์แฮมยูไนเต็ดอันดับ10ฟูลแลมนะครับอันดับ11นะครับจ่าฝูงแดนใต้นะครับ มี3คะแนนนะครับแล้วก็มีแอสตันวิลล่าเบรนท์ฟอร์ดนะครับที่มี3คะแนนเท่ากันนะครับไล่เรียงลงมาอันดับ14บอร์นมัธใน2นัดยังไม่แพ้ใครแต่ว่ามีอยู่2คะแนนนะครับเลสเตอร์มีอยู่1คะแนนอยู่อันดับ15แล้วก็กลุ่มที่ยังไม่มีคะแนนเนี่ยมีอยู่5ทีมนะครับก็คือเซาท์แฮมป์ตันในอันดับ16คริสตัลพาเลซอันดับ17นะครับแล้วก็ในโซนแดงเนี่ยเป็นอีสต์วิททาวน์วูลแฮมป์ตันวันเดอร์เรอร์สแล้วก็เอเวอร์ตันเอเวอร์ตันนี้โอ้โหเป็น1ใน2ทีมที่ยังยิงไม่ได้นะครับร่วมกับซัลตันแต่ว่าโดนไปแล้ว7ประตูนะครับสำหรับเอเวอร์ตันนะครับมีไปถามดูจงดูใจพี่อ้นบ้างไหมฮะช่วงนี้โค้ชเขาหนักหน่วงอยู่นะครับใช่พ่อบ้านเอเวอร์ตันนะครับผมพ่อบ้านอีกันนั่นคือผลภาพรวมได้เห็นกันไปแล้วนะครับเราสรุปกันให้ละคราวนี้ไปเจาะทีละคู่ซึ่ง คู่แรกเป็นคู่ที่พี่ๆนี่เนี่ยน่าจะอยากพูดถึงมากที่สุดนะพี่โตมันยิ้มติ่มอ่ะคือเราอุตส่าห์เอาใจช่วยซานอนมาตลอด2ปีนะดูมันทำกับพวกเราน้องยิ้มทำไมครับเนี่ยนะครับคือปีนี้ผมพูดเลยนะมีทางเดียวผมให้คุณยิ้มย้อผมก็ได้แต่คุณต้องแชมป์อ่ะคือจริงๆก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เกลียดนะแต่อันดับความเป็นอลิเนี่ยมันตอนนี้มันน้อยกว่าอีก2ทีมที่เรารู้กันว่าเป็นทีมอะไรบ้างเข้าใจเข้าใจเห็นด้วยกับพี่โตเห็นด้วยกับพี่โตขอบคุณมากครับเอาพูดถึงเรื่องแมนยูกับไบรตันนะครับเกมนี้ผมว่าเอาพูดภาพรวมเลยเราได้เห็นอะไรบ้างแล้วก็อะไรทำให้แมนยูเต็ดวันนี้แหมถึงไม่มีคะแนนเอาพี่นัดก่อนเลยครับผมคือถ้าดูภาพรวมเนี่ยนะครับมันแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกคือถ้าพูดถึงโดยแท็กติกทั่วไปเราก็จะสังเกตว่าสิ่งที่มันเคยทำได้น้อยหรือทำไม่ค่อยได้ในยุคก่อนหน้านี้การแก้เพรสหรือว่าการเพรสแดนบนเนี่ยเราทำได้ดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้คำว่าดีขึ้นเนี่ยพี่โตมันคือจากแดนแรกไปแดน2
อันนี้คือการแก้เพสขึ้นไปนะจากหน้าประตูตัวเองไปถึงกลางสนามเนี่ยเราแก้ได้โอเคแต่ปัญหาคือจากตรงกลางไปข้างบนมันเสียมันทำไม่ได้แล้วมันช้า2คือเวลาเพรสซิ่งโอเคมีบางจังหวะที่เพรสได้เพราะว่านักเตะเริ่มจะโอเคกับการเพรสแล้วแม้ว่ามันจะมีบางครั้งที่หลุดไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่นะครับสุดท้ายเหมือนเดิมพี่โตตัดได้แล้วจบไม่ได้ปัญหาเดิมนี่คือปัญหาแรกแต่พาร์ทที่มันดีขึ้นคือแพทเทิร์นที่ฝึกกันมาเนี่ยนักเตะเริ่มจะรู้ว่าทำยังไงแต่พอมันทำไม่ได้ความมั่นใจมันจะลดลงไหมนะครับความเชื่อมั่นว่าเฮ้ยเราจะต้องแก้ตรงนี้เพื่อทำประตูให้ได้นะเราต้องเพรสเพื่อทำประตูให้ได้นะตรงนี้มันจะหดหายไปหรือเปล่าเพราะพอทำไม่ได้เสร็จปุ๊บเราพลาดง่ายๆอันนี้คือพาร์ทข้อเสียเลยคือเสียง่ายมากนะครับประตูแรกที่โดนเนี่ยมาจากชัวเปโรเปิดด้านขวามาดีโก้ดาโลคุมห่างไปไม่เข้าพอครอสมาเสร็จปุ๊บแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับบอลมันแบบเปิดโค้งไปนะครับเป็นจังหวะที่ไปถึงหน้าประตูแม็กไกวร์เนี่ยมีโอกาสที่จะหวดสกัดบอลทิ้งด้วยเท้าซ้ายได้เข้าใจเป็นเท้าข้างไม่ถนัดนะครับอย่างน้อยเนี่ยคุณควรจะเคลียร์ก่อนปล่อยบอลตกไปอีกฟากนึงนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่ะตอนก่อนที่จะครอสมาเนี่ยทางแม็กไกวร์ส่งสัญญาณให้คาเซมิโร่มาช่วยแล้วครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยข้างหลังของแมนยูเต็ดเนี่ยมีแค่2คนทางฝั่งขวานะมันก็จะมีแค่แม็กไกวร์กับมาสรูอีฝั่งนั้นไบรตันเนี่ยเขาโหลดด้านขวาด้านซ้ายเขามา3คนมันมีมิโตมะริมสุดแล้วแบ็คซ้ายเขาเนี่ยขบเข้ามาด้วยแล้วก็มีตัวตรงกลางอีกตัวนึงมันมี3คนแม็กไกวร์ก็บอกว่าเฮ้ยมันมีตัวนึงเกินมาคาเซช่วยหน่อยส่งสัญญาณไปคาเซก็ยังไม่ได้ตอบรับอะไรไม่มีสัญญาณตอบรับเงียบกริบจนบอลมันข้ามไปถึงมิโตมะนะครับพอมาสอุยก็โดนไอ้แบ็คซ้ายไบตันเนี่ยดูดเข้ามาด้านใน okay. มันก็เลยไปไม่ถึงมิโตมะพอบอลครอสเสร็จปุ๊บมิโตมะพาบอลเข้ามานะครับตรงกลางหน้าประตูเนี่ยมันโดนโหลดอีกแล้ว2คนเพราะลิซันโดมาร์ติเนสดูผู้เล่นน้อยกว่าใช่ลิซันโดมาร์ติเนสเนี่ยมีทั้งน่าจะเป็นมินเทกับอีกคนคือเวลเบก2คนอยู่แต่ทีเนี้ยเวลเบกอยู่ข้างในหน้าประตูมินเทอยู่ข้างนอกตอนแรกเนี่ยลิซันโดมาร์ติเนสเขาก็เช็คมินเตแล้วว่าโอเคมินเตอยู่นะข้างๆนะแต่ด้วยหลักฟุตบอลนะพี่โตครับเวลาเราจะเอาตัวประกบอ่ะมันต้องเอาตัวในก่อนใช่ป่ะซึ่งสุดท้ายลิซันโดมาร์ติเนสไปเลือกคุมมินเตเบลเบกก็เลยโล่งเบลเบกเลยว่างโดยที่แม็กไกวร์ส่งสัญญาณไปบอกคาซิเมโร่แล้วว่าเฮ้ยคาเซลงมาช่วยหน่อยแต่พี่คาเซก็คืออยู่ข้างนอกอ่ะก็คือไม่ได้ขยับเข้ามาช่วยไม่ได้ตามเข้ามาไม่ได้ตามเข้ามามันก็เลยโดนไปเป็นประตู 1-0 ซึ่งอ่ะมันมาจากหลายสาเหตุดาโล่ไม่ได้มาร์คจังหวะครอสให้ดีพอแม็กไกวร์ไม่สกัดบอลจังหวะแรกคาเซไม่ลงมาช่วยเกมรับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือลูกแรกที่เสียนะครับลูกที่2ที่โดนอันนี้คือแบบผมต้องพูดตรงๆว่าเสียง่ายเกินผมพูดในช่องตัวเองว่ามันเสียกันแบบปฐมศึกษามากใช่อันนี้พูดตรงๆผมเข้าใจนะว่าไอ้จังหวะที่ครอสมาทีแรกเนี่ยนะครับแล้วอ่ะเราจะเห็นว่าไอ้เสาไกลที่เป็นฝั่งซ้ายในถ้านับเป็นแดนของแมนยูเต็ดนะฝั่งซ้ายเราโล่งเพราะว่าบอลเปิดเตะมุมเข้ามาเนี่ยดาโล่ซึ่งเป็นแบ็คซ้ายเนี่ยเขาไปคุมเสาอีกฝั่งนึงมันกลับมาไม่ทันคือจังหวะที่ไบรตันเขาเก็บบอลได้จังหวะ2เนี่ยโพซิชันในการเล่นเกมรับเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกเซตเป็นแบบปกติมันเซตเป็นแบบรับเซตพีซอยู่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดพี่โตมันไม่สมควรเลยที่เสาอีกฝั่งนึงเนี่ยมันไม่มีใครคุมเลยหรือทุกคนแม่งบอลวอทชิ่งหมดเลยมองบอลหมดเลยครับมันไม่มีใครให้สัญญาณกันเลยว่าเฮ้ยเสาไกลดูหน่อยนะครับอ่ะถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยโอนาน่าไม่ได้สั่งนะครับแต่นักเตะเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยก็ควรจะให้สัญญาณกันเฮ้ยตะโกนบอกกันหน่อยว่าอีกฝั่งนึงมันมีแบบนี้เกิดขึ้นแล้วถ้าสังเกตคือยุคโอเลกุนนาโซชามาจนถึงยุคของเอริกเทนฮากเนี่ยมันจะมีการพลาดลักษณะแบบเนี้ยพลาดง่ายๆเป็นประจำเกิดขึ้นเป็นประจำตลอดเวลาฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เอาว่าตามตรงคือผมก็ต้องรับไปทั้งหมดทีมโค้ชก็ต้องรับไปปรับแก้นักเตะก็ควรจะต้องมีสมาธิว่าเฮ้ยคุณอาจจะอยากได้ประตูชัยนะครับคุณอยากจะโฟกัสวิธีการทำประตูแต่ว่าเกมรับสมาธิการสื่อสารความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันการรู้จักหน้าที่ของตัวเองหรือว่าความเข้าใจพื้นฐานว่าจังหวะไหนคนทำอะไรอ่ะใช่ไหมนะครับคือมันก็ควรจะดีกว่านี้อันนี้คือในพาร์ทของแมนยูเต็ดในส่วนของข้อดีซึ่งก็เห็นนะครับในการขึ้นเกมขึ้นบอลเพรสซิ่งอะไรอย่างเงี้ยอ่ะส่วนจังหวะที่ได้ประตูมันก็เป็นช็อตการเล่นที่ก็ทำได้ดีนะจากแม็กไกวร์มาแล้วเราพยายามที่จะต่อบอลมาในพื้นที่ตรงกลางสนามพื้นที่แคบๆนะครับเมนูให้มาสรุยใกล้ๆมาสรุยไหลต่ออาหมัดล็อกไปยิงมันก็เป็นแพทเทิร์นที่เราต่อบอลแนวดิ่งขึ้นบอลมาเรื่อยๆแต่สุดท้ายปัญหาสำคัญที่ไม่ได้แต้มสมาธิเกมรับนะครับแพทเทิร์นในเกมบุกการซ้อมสิ่งที่เราซ้อมกันมาเห็นกันมาซ้อมกันมาในเชิงแท็กติกอ่ะ
ทำได้ดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดสำคัญนะพี่จบสกอร์ไม่คมเกมรับไม่ละเอียดนะครับไม่เนียบคุณไม่ได้แต้มครับแล้วถ้าคุณไม่ได้แต้มความมั่นใจมันเสียสิ่งสำคัญก็คือโอเคซ้อมมาดีแล้วแต่ทำยังไงให้คุณยิงประตูได้หรือคุณไม่เสียประตูครับแค่นี้ก็เห็น2เรื่องคือแพทเทิร์นการเล่นเนี่ยเห็นวิธีการนะว่าทำอะไรกันมาแต่ว่าจบสกอร์ไม่เด็ดขาดแต่ว่าดูเท่าที่ฟังพี่นัทเนี่ยปัญหาใหญ่คือเรื่องการยืนเกมรับเลยที่ดูไม่น่าพอใจสำหรับแฟนผีนะครับใช่ครับพี่โตมองยังไงบ้างทั้งแง่บวกแล้วก็แง่ลบคือจุดที่โอเคพอใจคือตรงไหนแล้วจุดที่แบบโหต้องแก้ให้เร็วเลยเพราะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยมีงานใหญ่รออยู่เลยก็คือแดงเดือดด้วยครับข้อดีก็เหมือนนัทคือจริงๆ2นัดที่ผ่านมาถ้าดูวิธีการเล่นรูปเกมนะครับมันไม่ได้แย่ถึงขนาดที่แบบให้เรามาต้องโมโหมากอะแต่ว่าไอ้ความผิดพลาดเล็กน้อยระดับอนุบาลนะครับสมาธิไม่มีปิดเกมกันไม่เป็นเล่นไม่ละเอียดไม่เนียบอันเนี้ยเกมเนี้ยชัดครับเอริกเทนฮากชอบพูดว่าคริติคอลคือความเด็ดขาดเฉียบขาดอะทั้งปากประตูคู่แข่งแล้วก็ปากประตูตัวเองมันต้องมีซึ่งมาเตดเนี่ยขาดตรงนี้ไปนานละนะครับที่ผมพูดมาตั้งแต่เกม Community Shield ถ้านะจำได้เกมนั้นเล่นดีได้ประตูนำเข้ามาสู่ช่วงท้ายเกมกำลังจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับปรากฏว่าไปละหลวมนะครับในแดนกลางแล้วต่อให้ปล่อยให้แมนซิตี้เขาต่อบอลปุ๊บว่ามาสุดท้ายจบด้วยการมงของแบรนโดวันนั้นอาจจะบอกว่าเปเลสตรีหรืออะไรก็แล้วแต่มันคือเริ่มจากความละหลวมที่คุณไม่ละเอียดก่อนนะครับอันนี้มันยังเป็นอยู่โดยเฉพาะ2ดอกชัดๆที่เสียประตูเนี่ยมันนุ่มนิ่มมากเหลือเกินใช่พี่ประตูแรกแม็กควายควรจะเคลียร์ไปก็จบปัญหานะครับเตะทิ้งไปก่อนออกลูกหลังไม่เป็นไรเตะไปก่อนครับจังหวะที่2โอเคไอ้ข้างหลังเนี่ยมันไม่มีตัวประกบแต่ข้างหน้าเนี่ยคนที่จะเปิดบอลนะครับตั้งแต่แมนยูประมาณ3คนไอ้นี่คนเดียวคุณปล่อยให้เขาครอสเข้าไปได้ไงครับเข้ามาชิดคนนึงก็ได้แล้วครับถ้าคุณเทมาฝั่งนี้นะใช่ถ้าคุณเทมาขนาดนี้แล้วคุณเข้ามาชิดเลยคนนึงมันจะมีอีก2คนอย่างน้อยเนี่ยคุณปล่อยเขาเปิดเข้าไปได้นะครับก็ชวนไปโดก็ก่อนที่จะหม่งก็สวัสดี1ทีแล้วค่อยหม่งยังได้เลยมันโล่งขนาดนั้นนะครับอันนี้เป็นข้อที่มันน่าเป็นห่วงนะครับอีกจุดนึงถ้าพูดกันก็คือผมก็ต้องตำหนิคุณซื้อด้วยนะอันนี้ผมขอตำหนิคือไม่ได้จะขับไล่สายส่งเพราะในไหนคือเรามากันถึงครึ่งค่อนตัวแล้วก็ต้องไปให้สุดจนกว่าจะให้มันชัดเจนนะครับแต่ถ้ามีข้อที่เรารู้สึกว่าเราไม่พอใจเราก็ต้องพูดนะครับการเปลี่ยนตัวอีกแล้วนะครับเกมแรกเปลี่ยนตัวดีเปลี่ยนตัวถูกจุดเลยโบ้บ้าโอเคเพราะผลมันชนะเยี่ยมนะครับเกมนี้เขาบอกว่าเมาส์เนี่ยมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยอ่ะคือการเหนียวไม่อยากเสี่ยงซึ่งผมก็คิดว่าเมาส์เนี่ยจะเจ็บไม่เจ็บต้องออกอยู่แล้วไม่ได้ว่าผมไม่ชอบเมาส์นะแต่ด้วยการที่มันต้องการประตูมันจะเหมือนเกมที่แล้วผมก็คิดว่าเดี๋ยวเซ็กเซต้องลงมาหลายคนบอกว่าทำไมไม่เอาเซ็กเซลงแต่แรกอันนี้ต้องเข้าใจว่าเขายังไม่เปรี้ยพี่ต้องใช้คำถูกจริงเรานึกคำไม่ออกเปรี้ยถูกต้องเลยนะครับเขาจะต้องค่อยๆก็เทนฮาร์กบอกเองว่ามันต้องใช้เกมจริงแหละเพราะไม่ได้มีปริซิชันเพราะนั้นมันต้องใช้เกมจริงมันต้องค่อยๆไต่ค่อยๆไต่ระดับครับใช่เขาวางแผนไว้แล้วคือแน่นอนถ้าอาบูโน่กับเมาส์เนี่ยไอความเด็ดขาดข้างหน้ามันจะไม่มีแต่คุณจะได้เรื่องพลังเรื่องเพรสต่อให้เป็นเซ็กเซมานะครับวิธีการเล่นมันจะเป็นแบบนี้แหละเซ็กเซจะไม่ได้เป็นยืนหน้าเป้าผมคิดว่ามันจะต้องเป็นคำว่าฟอลส์ไนน์ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นมิดฟิลด์ขึ้นไปเล่นนะครับเป็นกองหน้าก็ได้แต่เล่นแบบไม่ได้ยืนค้างอ่ะใช่มันจะมีดรอปต่ำบ้างขึ้นบ้างตามจังหวะใช่ซึ่งผมว่าต่อให้มันมีกองหน้าชีพอย่างเซ็กเซมาเล่นมันก็จะต้องเล่นลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้แหละครับเพราะนั้นเคลียร์เรื่อง11ผู้เล่นก่อนมันจะประมาณนี้นะครับทีนี้ก็อย่างที่บอกว่าพอมันเปลี่ยนตัวเนี่ยโอเคเปลี่ยนเซ็กเซลงมาใช้ได้ครับตามที่คิดอยู่แล้วตอนแรกผมคิดว่าจะเอาอามัดออกเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยผมว่าเขาดรอปไปการตัดสินใจมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่ามีช็อตที่หลุดมาบูโน่วิ่งทางนี้แรดฟอร์ดวิ่งทางนี้เขาเลือกจ่ายย้อนหลังนะครับคือถ้าคุณจ่ายขึ้นหน้าไม่แทงให้บูโน่ก็แทงขึ้นหน้าไปที่ว่างเลยบาดซ้ายเนี่ยให้แรดฟอร์ดกระชากเข้าไปเลยไม่ต้องย้อนหลังเนี่ยผมว่ามันจะได้ลุ้นกว่านี้อะไรเงี้ยผมคิดว่าตอนแรกอามาน่าจะออกแต่ปรากฏว่าโอเคได้อยู่ต่อไม่เป็นไรนะครับแล้วอามาทำประตูได้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นพอมาช่วงท้ายเกมเอาแม็กทูมินีลงมาผมโอเคเอาแม็กทูมินีผมไม่ติดแต่พอรู้ว่าเขาเอามาแทนบูโน่เนี่ยผมติดทันทีถ้ามันเป็นบูโน่ที่บาดเจ็บหรือไม่ฟิตผมเข้าใจแต่อันนี้เขาไม่ได้อธิบายเรื่องตรงนี้เลยคือคุณอย่าลืมนะครับเหมือนที่นัทบอกเลยว่าบอลจากแดนตรงกลางไปข้างหน้ามันไม่แม่นมันขาดความครีเอทมันช้าเพราะอะไรครับเพราะไม่มีใครที่มันเป็นตัวออกบอลเข้าทำอย่างแท้จริงครับมันมีกาเซมิโร่กับเมนูและอีกจุดนึงที่ผมอยากจะบอกว่าเมนู2เกมลีกที่ผ่านมาเนี่ยจะบอกว่าเด็กก็เด็กนะแต่ว่าคุณเป็นตอนนี้คุณเป็นผู้เล่นตัวหลักแล้วก็ต้องตัดนิดนึงผมรู้สึกว่ามาตรฐานเขาว่าดรอปจากฤดูกาลที่แล้วอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางหรือก็แล้วแต่นะแต่ว่า
ตอนนี้น้องเป็นตัวหลักแล้วน้องต้องมีความรับผิดชอบเต็มแล้วคือรองแชมป์ยูโรนะใช่คุณแล้วสายตาจับจ้องเยอะใช่คีย์บอร์ดขัดแล้วขัดมานานแล้วมึงอยากพลาดนะต้องยกระดับขึ้นมานะครับอย่างน้อยๆให้ได้มาตรฐานปีแล้วผมรู้สึกว่า2ได้ผ่านมาเค้ายังเหนื่อยไปนิดนึงยังช้าไปหน่อยนะครับอ่ะมันก็ยิ่งมีผลทำให้บอลมันไปข้างหน้าช้าใช่ไหมครับทีนี้พออาบูโน่ออกบอลจะตายมันไม่มีคนนั่นเลยนะครับสุดท้ายคือการเอาเดอลิกมาแทนแม็กควายอันนี้ผมไม่เข้าใจผมเดา ว่าเขาอยากจะให้นาทีกับเดอลิกเขาจะอยากจะให้นาทีกับเดลิกให้ในเกมแรกถูกนะครับแต่เฮ้ยสถานการณ์มันยังไม่ใช่มันไม่ควรนะเว้ยถ้าคุณนำ 2-0 3-0 เนี่ยมึงเปลี่ยนเลยสบายมากจะเปลี่ยนอันโทนี่ไปยืนแบ็คลองก็ได้จะไม่ว่าสักคำเลยอันนี้มันยังโอ้โหมันก้ำกึ่งมากมันยังหนึ่งอยู่คุณเปลี่ยนเซนเตอร์ออกเนี่ยถ้ามันไม่แพ้หรือมันชนะคนก็จะลืมไปนะครับถูกแต่พอมันแพ้เนี่ยมันต้องหันกลับมามองทันที อย่าลืมว่าในช่วงที่แม็กควายอยู่เนี่ยโอเคเขาอาจจะสกัดลูกนั้นไม่ได้แต่ว่าแต่การบัญชาการเล่นที่เหลือของเขาเนี่ยมันดีทำหน้าที่ได้ดีโดยเฉพาะในเรื่องลูกเซตพีทคนที่ลงใหม่มันจะสั่งการแบบใช่มันยังไม่คุ้นกับเกมมันจังหวะเกมมันยังไม่นี่เลยนะครับนี่มันเป็นเรื่องที่ละเอียดน้อยๆที่ผมขออนุญาตตำหนิเอริกเทนฮาก็แล้วกันครับแล้วผมยังไม่เห็นเหตุผลที่เขาอธิบายนะทำไมมึงเอาบูโน่ออกทำไมเอาแม็กควายออกจากความคิดตามผมแล้วกันนะผมรู้สึกว่าพี่โตไอตัวบนกับตัวต่ำเนี่ยมันยังมีความก้ำกึ่งกันในหลายอย่างคาวันก้าจากเดลติกเนี่ยเขาก็ให้ความเห็นว่าใครนะคาวันก้าอ๋อคาวันก้าโอเคนะครับเวลาเพรสซิ่งเนี่ยโอเค4 2 4ครับสองคือคาสเมโรกับเมนูครับข้างบนเนี่ยก็มีแรชฟอร์ดอามาดิอาโลนะครับแล้วก็เมาส์กับบรูโน่โอเคไอเชฟเนี่ยเวลาเพรสได้ครับปัญหาตอนเพรสไม่มีอะไรครับคุณก็มีโอกาสตัดบอลจากคูโรซูได้เพราะโอเคเอา4ตัวไปขึ้นข้างบน1มันปิดการขึ้นบอลตรงกลางของฝั่งตรงข้าม2คือมันมาร์คเซ็นเตอร์คู่ต่อสู้หมดมันขึ้นบอลยากปัญหาคือพอได้บอลกลับมาแล้วมันไม่มีกองหน้ามันไม่มีตัวขำ คุณทำยังไงที่จะจบอันนี้คือเรื่องแรกครับทีนี้พอมาถึงประเด็นที่คุยกับพี่โตเมื่อกี้นี้ประเด็นของแม็กโทแทนบรูโน่ผมคิดว่าเทนฮากอ่ะเขารู้แหละว่าจอชัวเซอร์ซีเนี่ยเอเรียพื้นที่ในการเล่นมันก็คืออยู่ในจุดใกล้ๆกับบรูโน่ครับถ้าจำกันได้ยุควาเวคฮอสเขาใช้วาเวคฮอสดรอปต่ำมาเป็นเหมือนหน้าตัวต่ำมาเก็บบอลข้างบนบอลชงบอลเขาก็เลยมีความคิดหรือเปล่าไม่รู้นะว่าอ่ะโอเคเราใช้แม็กทอมดันสูงไปค้ำข้างบนแล้วเอาไอ้หน้าที่เหมือนจะเล่นหน้าต่ำหรือฟอลส์ไนน์อะไรเนี่ยมาเป็นตัวดรอปต่ำมาเก็บบอลข้างบนประเด็นปัญหามันก็คืออย่างที่พี่โตบอกก็คือว่าพอมันขาดบรูโน่ไปเนี่ยตัวออกบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายหรือคนที่แอคแอสเป็นเบอร์10เนี่ยมันไม่มีครับนะครับมันขาดไปคือเซิร์กซีอาจจะเป็นฟอลส์ไนน์แต่ว่าการออกบอลมันอาจจะไม่เท่าบรูโน่นะครับเพลย์เมเกอร์เขาไม่ใช่เพลย์เมเกอร์ขนาดนั้นแล้วก็จุดที่น่าสับสนอีกอย่างคือว่าเราจะเห็นสกอตแม็กโทมินีนะครับในบางจังหวะเนี่ยพาบอลตะบึงจากแดนตัวเองขึ้นไปฝั่งตรงข้ามซึ่งอ้าวสุดท้ายในบางมิติคุณก็ยังเป็นมิดฟิลด์ไม่ใช่เหรอใช่แล้วฉะนั้นใครเป็นกองหน้าในจังหวะนี้ตัวค้ำใครเป็นตัวค้ำใครเป็นตัวอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับซึ่งเซิร์กซีก็เพิ่งย้ายเข้ามาไอ้จังหวะต่างๆบางทีเขาก็ยังไม่เข้าใจกับเพื่อนเท่าไหร่ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าปัญหามันอยู่ที่การพยายามหาความบาลานซ์ระหว่างไอ้ตัวต่ำกับตัวบนว่าใครจะเล่นกันยังไงหรือแม้แต่ตอนที่ใช้เมสันเมาส์กับบูโน่แล้วมันไม่มีกองหน้าอ่ะคุณจะใช้เมาส์กี่นาทีล่ะหรือคุณจะใช้เซิร์กซีกี่นาทีอันนี้คือจุดที่ผมว่าเทนฮากกับทีมโค้ชต้องไปหาความบาลานซ์ตรงนี้แต่ถึงกระนั้นก็ตามปัญหาเรื่องแม็กทอมินีมันก็น่าจะจบแล้วครับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเรื่องตลาดซื้อขายครับผมเพราะฉะนั้นเท่าที่ฟังเนี่ยจุดที่ดีคือเรื่องแพทเทิร์นการเพลสซิ่งวิธีการเราได้เห็นว่าโอ้อะไรที่มันเซตมาเนี่ยมันมีจุดที่ทำได้นะใช่ครับเรื่องจบสกอร์เป็นส่วนหนึ่งที่ยังไม่ดีแต่ว่าจุดที่ถูกพูดถึงหนักๆเลยคือเรื่องวิธีการยืนเกมรับหนึ่งว่าสมาธิหรือว่าการจัดการมันหายไปไหนแล้วก็สองที่มีพูดถึงเพิ่มมาคือเรื่องของการเปลี่ยนตัวในเมื่อผลการขันมันไม่มาทำไมเลือกวิธีการนี้ซึ่งจุดนี้ก็ต้องทำให้เนี้ยบขึ้นเนาะก่อนที่จะเจอกับเกมแดงเดือดครับเอาผมขอแวะถามนิดเดียวช่วงท้ายถามเต็มๆนะไปสู่เกมแดงเดือดเนี่ยหลังจากที่มันเพิ่งแพ้ไบรตันมาเนี่ยสัปดาห์เนี่ยเทนฮากควรจะเตรียมอะไรกับทีมก่อนที่จะถึงแดงเดือดเพราะเกมใหญ่รออยู่เลยสุดสัปดาห์ผมว่าการเข้าสู่เกมการแอปโรชเกมมันจะต่างจาก2เกมแรกนะความรัดกุมจะต้องมีมากขึ้น
สมาธิการเล่นเกมรับมันจะมีมากขึ้นเหมือนฤดูกาลที่แล้วเหรอครับเวลาเจอแมนซิตี้เจอลิเวอร์พูลเนี่ยจะสังเกตว่าเป็นดีเฟนซีฟมายมากเลยเขาจะเล่นนักเตะทุกคนจะเหมือนแบบต้องพยายามทำให้พลาดน้อยที่สุดอ่ะอาศัยจังหวะฉาบฉวยโจมตีเอานะครับถ้าเขาเล่นแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นแบบที่เราเคยเห็นในฤดูกาลที่แล้วคือเกมจะอึดอัดหน่อยนะครับก็แต่ว่าสิ่งที่ได้เห็นคือความมีสมาธิทุ่มเทนะครับเปรี้ยๆผมอยากเห็นตรงนี้นะครับแต่ถ้าคุณละหลวมนะครับคุณแบบเบลอคุณแบบลอยชายนะครับคุณโดนแน่นอนเหนื่อยนะโดนแน่ๆมันไม่มีทางออกอื่นเลยล่ะจะสังเกตว่าฤดูกาลที่แล้วที่ทำกับลิเวอร์พูลทำผลงานกับลิเวอร์พูลได้ค่อนข้างดีมันจะมาจากที่แฟนลิเวอร์พูลยังบ่นมึงจะมาเล่นดีอะไรกับทีมคนที่ทีมอื่นไม่ทำแต้มหล่นจังเลยอะไรแบบสมาธิมันจะมารัดกุมมากขึ้นหวังว่าอันนี้เป็นสิ่งที่อยากเห็นครับผมรู้สึกว่าบอลของอาร์เน่ชลอตเนี่ยมันต่างกับยูเกนคลอปเราจะรู้ว่าบอลยูเกนคลอปคือภาษาอังกฤษจะคำว่ากังโฮนะก็คือแบบขึ้นสูงอ่ะขึ้นสูงดันหมดอะไรอย่างเงี้ยเพรสซิ่งสูงนะครับเฮฟวี่เมทัลแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าบอลของอาร์เน่ชลอตเนี่ยเขานิ่งขึ้นเขาตั้งเกมจากข้างหลังมาจังหวะต่างๆมันดูชัวมันดูช้ากว่ายุคของยูเกนคลอปฉะนั้นเนี่ยเหมือนอาร์เน่ชลอตมาเนี่ยเขาเพิ่มความบาลานซ์ตรงนี้ทำให้มันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยดันสูงแก้เพรสโต้กลับอีกแล้วหรือว่าถ้าคุณจะไปเพรสเขาก็ใช่ว่าจะเพรสง่ายๆเพราะว่าการแก้จากข้างหลังขึ้นมาของลิเวอร์พูลเนี่ยมันก็มีมิติมากขึ้นสังเกตได้จากการที่เขาใช้รันคราฟเฟนเบิร์กไปเป็นเบอร์6คู่บ้างใช่ไหมนะหรือว่าขยับเทรนด์หุบเข้าไปข้างในบ้างอะไรเงี้ยมันมีมิติจากข้างหลังขึ้นมาซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันก็ทำให้ลิเวอร์พูลมีความหลากหลายมากขึ้นไปอีกส่วนไอ้มิติของการเล่นริมเส้นไม่ว่าจะเป็นลุยส์ดิอาสโมซาร่าอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าดิโอโก้โจตาคือมันก็มีมิติเหมือนเดิมสิ่งที่แม้แต่จะต้องทำในเกมนี้นวมผมก็คือผมเรื่องลดความผิดพลาดแล้วก็ถ้ามีจังหวะสวนต้องทำให้ได้เนี่ยอันนี้ต้องทำอยู่แล้วนะครับถ้าคุณจะไปเพรสสู้มันก็ต้องทำผมรู้สึกว่าคือถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยงั้นตั้งรับโต้กลับเราเล่นในโอเลฟอร์ดไงพี่โตเราทำอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ถูกไหมหรือถ้าเราจะไปโต้กลับกับทีมที่แบบเขาครองบอลโอเคอาจจะดีกว่าเรานะโจมตีมอาจจะดีกว่าเราแต่ถ้าเรารับต่ำมากขนาดนั้นมันก็เหมือนเราโดนอยู่ดีใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าให้เลือกนะรับแดนกลางแข็งๆดีไหมลองรับตรงกลางประมาณนี้แหละมันจะประมาณนั้นแหละใช่นะครับอาจจะไม่ต้องรับต่ำมากเรารับตรงกลางเราตัดตรงกลางแล้วก็พยายามหาจังหวะในการโต้เอาแต่ก็ต้องว่ากันอีกว่าไอ้จังหวะโต้เนี่ยมันก็ต้องมีความเฉียบคมในการเข้าทำนะในจุดตรงนี้ด้วยนะครับจุดสำคัญที่ผมว่าแฟนบอลก็กังวลแล้วก็มันก็มีเป็นจุดที่ตัดสินเกมได้เหมือนกันคือเทนฮากจะจัดตัวจริงอย่างไรครับนะครับใครจะสำรองใครจะตัวจริงถามว่าถ้าคุณใช้เมาส์บรูโน่อีกเนี่ยนะครับแล้วมันมีโอกาสที่จะจบสกอร์เอาจริงจริงพี่โตลิเวอร์พูลช่วงปีซั่นที่เราเจอที่อเมริกาปัญหาเดียวกันเลยนะคือเพสได้นะเพสได้นะแต่มันจบไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวจบใช่นะครับทีนี้ถ้าคุณใช้จอชูเซอร์ซีเป็นตัวจริงการเพรสข้างบนมันอาจจะคือต้องยอมรับว่าเมสันเมาส์ที่บางท่านอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันประโยชน์ไม่ค่อยมีแต่เขาเพรสข้างบนได้พอเป็นเซิร์ฟซีปุ๊บไอ้จังหวะเพรสมันอาจจะไม่ได้เปรี้ยผมใช้คำว่าเปรี้ยตามพี่โตเลยมันไม่ได้เปรี้ยขนาดเมสันเมาส์แต่มันจะมีตัวจบขึ้นมามันจะทำให้คุณจบสกอร์ได้คมขึ้นไหมคล้ายเดิมครับการเล่นกับทีมอย่างลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้โอกาสคุณไม่ได้เยอะหรอกแต่ไอ้จังหวะที่คุณจะต้องพยายามทำมันต้องจบให้ได้ฉะนั้นคีย์สำคัญที่ผมในความเห็นผมแล้วกันนะครับจังหวะ transition เปลี่ยนจากรับเป็นลุกจังหวะไหนที่เขาพลาดสมมติเทรนด์บุกขึ้นมาแล้วข้างหลังไม่มีพื้นที่จะเจาะตรงนั้นยังไงนะครับต้องทำให้คมและที่สำคัญที่สุดนะเกมรับนะครับอย่าเหมือนเกมเจอไบตันเพราะลิเวอร์พูลเนี่ยพิสงศักยภาพในการโจมตีมันคือไบตันดีแล้วนะลิเวอร์พูลยิ่งหนักกว่าไบตันเพราะเขาทีมชั้นนำของลีกนะครับก็ต้องพยายามป้องกันตรงนี้ด้วยคือต้องเอามาเป็นบทเรียนแหละเกมเจอไบรตันนะครับโดยเฉพาะวิธีการยืนเกมรับแล้วก็ระหว่างสัปดาห์นี้เท่าที่ฟังจากพี่ๆทั้งสองคนคือต้องเน้นมากขึ้นรัดกุมมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือสมาธิต้องดีมากขึ้นถูกต้องเกมใหญ่แบบนี้นะแล้วก็จุดหนึ่งที่ผมมองว่าเวลามันเป็นแดงเดือดนะคุณอย่างหงอถูกต้องถ้าคุณหงอเนี่ยคือโดนเมื่อไหร่ที่แมนยูเจอลิเวอร์พูลนะครับถ้าทีมใดทีมหนึ่งลงเล่นแบบกล้ากลัวก่อนนะเสร็จทุกทีแน่นอนโดนเสริมพี่โตอีกนิดได้ไหมสังเกตว่าพักหลังๆอาจจะเพราะเกมที่โอทัฟฟอร์ดนะโอเคดูเหมือนสู้ได้ใช่ไหมชนะในเกม FA Cup เสมอในเกมพรีเมียร์ลีกเล่นกับแมนเชสเตอร์ในเกม FA Cup นัดชิงเล่นดีคอมมูนิตี้ชิลด์เกือบชนะมันกลายเป็นว่าเฮ้ยพอเราอยู่ในสถานะเป็นรอง
สู้เต็มที่เว้ยใช่ใช่ใจมันจะเป็นแรงขึ้นสู้ใจมาเราจะสู้เต็มที่แต่เราอยู่ในสถานะนี้มากี่ปีแล้วมันไม่ใช่ mentality ของทีมใหญ่นะครับคือเวลาเจอทีมใหญ่เราเป็น underdog อะไรอย่างเงี้ยมันไม่เอาต้องไหนตรงๆคืออาร์เซนอลของก๊อตก็เคยมีจุด position ที่เป็นแบบนี้แต่คุณยกระดับขึ้นมาเป็นทีมใหญ่ด้วยการเฮ้ยฉันก็เป็นทีมใหญ่เหมือนกันฉันจะสู้ในวิธีของฉันและฉันชนะให้ได้เล่นแบบตัวเองให้ได้และจุดสำคัญคือคุณต้องสม่ำเสมอครับไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยเจอลิเวอร์พูลฉันฮึดสู้เกมนึงชนะเฮ้ยโกงความไปแฟนบอลเฮ้ยฉลองหน้าต่อไปคุณเจอฟอร์เรสคุณเจอแบบต้องไม่ขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยพาเลตแล้วคุณก็เหมือนเดิมเป็นเทเลตี้สำคัญครับคุณต้องโตอ่ะเพราะว่าถ้าคุณอยู่แค่นี้คุณก็จะเป็นเหมือนทีนเอจอ่ะคุณก็เป็นเหมือนวัยรุ่นอ่ะขอโทษนะคือผมไม่ได้นะก็เหมือนลิเวอร์พูลยุคก่อนหน้านี้ยุคประมาณ10ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ครับก็คือเจอทีมใหญ่โอ้โหใจสู้โอ้โหมึงโดนกูแน่เลยแต่พอเจอทีมกลางบางทีไปทำแต้มหล่นง่ายๆไปพลาดง่ายๆไปเอื่อยไปเนี่ยจนลิเวอร์พูลเขายกระดับขึ้นมาเป็นเป็นทีมท็อปมีความคงเส้นคงวาใช่คือทุกนัดที่ลงเนี่ยมันต้องมั่นใจว่าต้องมั่นใจแล้วต้องเข้มว่าจะต้องเอาชนะถูกต้องแต่แมนเต็ดเนี่ยมันไม่มีแบบนี้ยังสวิงอยู่นะยังสวิงเยอะมากเลยความมั่นใจความคิดที่จะลงไปแล้วแบบเจอทีมนี้มันยังไงดีวะกล้ากลัวบางทีก็เหนื่อยเกินไปอะไรเงี้ยจะเอาแบบไหนดีจะเอาแบบไหนมันไม่ได้มันไม่ได้ครับโอเคคุณถ้าคุณมองทั่วไปคุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากแต่เฮ้ยแมนเต็ดทีมระดับไม่ต้องไม่ละทีมระดับนี้ทีมใหญ่อะทีมระดับนี้มันต้องคิดอีกแบบ okay. นะครับอันนี้ต้องเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องเปลี่ยนเมนทาลิตี้ให้ระบายกันมาเต็มที่เลยแล้วก็ฝั่งไบรตันก็ยอมรับว่าเฮอร์เซเลอร์กุนซือคนใหม่เข้ามาเหมือนเป็นรอยต่อของไบรตันนะมันดูยังมีตัวตนเดิมแล้วก็ฟุตบอลสมัยใหม่ที่เห็นภาพที่มันชัดเจนพอสมควรกล้าดันไลน์สูงกล้าบิวอัพแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวที่น่าสนใจดีต้องบอกเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองเดี๋ยวช่วงท้ายเราได้พูดถึงเขาอีกแน่นอนเพราะว่าสัปดาห์หน้าต้องเจออาร์เซนอลผมจัดแน่นอนจัดแน่นอนนะฮะอ่ะพูดถึงแมนเชสเตอร์ฝั่งสีแดงไปแล้วไปดูฝั่งสีฟ้ากันหน่อยครับเจอกับอีฟสวิตทาวน์นะครับโอ้เกมนี้เนี่ยใครเล่นแฟนตาซีเนี่ยใส่เออร์ลิงบราวน์ฮาลันกันทั้งนั้นแหละนะครับเพราะว่ากะว่าจะทำประตูได้แบบหนักหน่วงแล้วก็ฮาลันก็ทำประตูได้จริงๆซึ่งเกมนี้เนี่ยเอาเข้าจริงเป็นอีฟสวิตทาวน์ที่บุกไปนำก่อนด้วยนะครับแล้วก็เหมือนจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้แต่ว่าไม่ทันไรหลังจากนั้นเนี่ยโหแกว่งอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เจอซิตี้ขึ้นไปบีบแล้วโอ้โหมีข้อผิดพลาดได้เห็นเลยและกลายเป็นว่าซิตี้ขย่ำอย่างเห็นได้ชัดเลยด้วยสกอร์4-1พี่โตเห็นอะไรบ้างเกมนี้คือตอนแรกเนี่ยโอเคทีมเล็กมันจะเป็นแบบนี้บางทีเล็กโดยเฉพาะทีมที่บางทีเลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ยจะมีความแบบเฮ้ยเราทำได้ว่ะเรามีของเราก็สู้ได้เว้ยก็สู้ด้วยวิธีของตัวเองนะสุดท้ายก็ได้ประตูนำกำลังคึกคักปรากฏว่ามาเสียเร็วจากจุดโทษนะเสีย1-1ไม่ว่าทีนี้เนี่ยจะว่าชมก็ชมนะแต่ว่ามันก็เป็นความสุ่มเสี่ยงนั่นคือต้องบอกว่าเป็นความกล้าหาญของโค้ชนะฮะคีรันแมคเคนนาปรัชญาของฉันคือเซตบอลจากข้างหลังเซตไปแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเล่นแบบนี้นะครับก็เล่นแบบนี้แหละแต่คุณผิดพลาดใช่แล้วคุณผิดพลาดกับแมนซิตี้โอ้โหปึกมันก็โดนรัวๆแต่ก็โอเคในแง่ของความกล้าหาญความแบบเฮ้ยเราจะต้องเล่นแบบนี้มันอาจจะดีในลองรันนะคือในระยะยาวว่าเฮ้ยมันจะแน่นขึ้นเราจะไม่สั่นเราจะยังไงกูจะเล่นอย่างเงี้ยเราอาจจะมีเจ็บปวดช่วงแรกอะไรเงี้ยเรายอมซัฟเฟอร์ช่วงแรกนะแต่ไม่รู้เขาจะผ่านไปได้หรือเปล่านะต้องดูกันจะรอดหรือเปล่าถ้ารอดตกชั้นก็อาจจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยครับแต่นี่แหละมันก็คือจะเล่นแบบนี้นะครับทีมใหญ่บางทีอยากเล่นบางทีมเล่นไม่ได้ถูกเพราะมันสเต็กมันไอความเสี่ยงเดิมพันมันสูงอ่ะทีมเล็กไม่เป็นไรก็ไปกันก่อนก็เล่นแบบนี้แหละนะครับมันก็เลยโดนลงโทษเป็นบทเรียนปากแล้วผมคิดในใจนะโหมันจะไปจบตรงไหนวะยิปสวิตมึงอีกแล้วเหรอมันเคยก้าวเคยอะไรกันมานะสมัยก่อนนะยังมีเสาคานมาช่วยอยู่2ครั้งผมก็คิดว่ามันจะไหลไปถึงไหนวะนะครับแต่พอครึ่งหลังมันก็เลยกลับมาแมตตี้ก็อาจจะไม่ได้เร่งมากถอนคันเร่งนิดนึงก็จะไปเรื่อยๆละสุดท้ายมาค่อยมาโดนอีกลูกนึงในช่วงท้ายเห็นภาพชัดนะคือพยายามเล่นสไตล์ของตัวเองแต่ว่าเจอซิตี้ที่เขาทำแบบนั้นได้เก่งกับบีบคืนได้เพราะว่าเราเห็นจากจังหวะประตูที่2ให้เดบรอยทำเลยพอมันพลาดจังหวะนั้นนะผมว่าเห็นสีหน้าผู้เล่นอีสวิตแล้วมันกดดันอะจากการเจอแมนซิตี้ด้วยมันคืออารมณ์ประมาณเหมือนตอนแรกอะเราสมมติถ้าเราเป็นนักมวยเงี้ยเราคิดว่าเราสู้ได้เจอแชมเปี้ยนเว้ยเราก็ชกว้าเราก็ชกเขาก่อนโป๊ะไอ้มันลงไปนับแล้วนับ8แต่เรายังไม่โดนหมามันเต็มๆโดนแล้วพอโดนชิ้นหนักนี่ว่าเขาเรียกเฮ้ยคือหลอนแล้วแกนี่หลอนแล้วเจอของจริงอะเจอของจริงอะจริงใช่ครับโอ้โหก็เป็นแบบนั้นพี่นัทเป็นไงบ้างซิตี้พูดถึงฮาลันหน่อยเพราะแฮตทริกด้วยเกมนี้
ก็ผมว่าตามมาตรฐานอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดโทษเองหรือว่าแม้แต่จังหวะกระดกนะครับที่นำ 2-1 หรือแม้แต่ประตูสุดท้ายซึ่งมันก็อยู่ดีก็ยิงเข้าเลยนะพี่โตเนาะมันเหมือนกันแต่นี่คือกองหน้าไม่ใช่สไตรเกอร์นี่ตัวจบสกอร์นี่คือตัวจบสกอร์นะครับส่วนเอาจริงๆแล้วเนี่ยในมุมที่อิปสวิชจะอยู่รอดอ่ะเมื่อกี้พี่โตพูดไปแล้วถ้าให้เลือกระหว่างอุ้ยเจอซิตี้เล่นเกมรับอุดอย่างเดียวกับคุณพยายามเซตแนวทางของตัวเองแล้วคุณพัฒนาตัวเองไปเรื่อยผมเลือกอย่างหลังนะใช่อาจจะเป็นยาขมก็ได้นะที่อิปสวิชแพ้เกมนี้เพราะว่าในสุดท้ายฮะการบุกมาเยือนเอติฮัดสเตเดียมอ่ะแน่นอนว่าตามหน้าเสือต่างๆโอกาสได้แต้มคุณน้อยมากอยู่แล้วแล้วความผิดพลาดในเกมนี้เอาตรงๆคือมองในมุมดีอ่ะโชคดีด้วยซ้ำที่มันมาเกิดกับแมนซิตี้นะครับเพราะมันไม่มีอะไรที่มันจะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีอ่ะมันเกิดไปแล้วกับแมนซิตี้ฉะนั้นโอเคสมมติอ่ะคุณไปเจอฟอร์เรสต์เกมต่อไปถ้าคุณกล้าบิวอัพอีกการเพรสซิ่งของฟอร์เรสต์มันก็คงจะไม่เท่าแมนซิตี้ไม่เข้มข้นเท่าใช่ไหมเราก็พัฒนาต่อไปได้แต่เพียงแต่ว่าระยะยาวเนี่ยก็ต้องว่าตามตรงว่าประตูที่เล่นด้วยเท้าดีมันสำคัญจริงๆและอาริเอเน่มูริชเนี่ยเขาไม่ได้เด่นเรื่องเล่นบอลด้วยเท้าผมเข้าใจว่าอีสวิชมีสตุ้งสตาร์ในการเสริมทัพอะไรต่างๆจำกัดนะแต่มันก็เป็นจุดที่ถ้าสมมติแมคเคนน่าเขามีทีมสเกาต์ที่สามารถจะเฮ้ยไปสืบฟอร์มดูในแชมเปี้ยนชิพในลีกทางเลือกทีนู้นที่คุณอยู่พรีเมียร์ลีกแล้วคุณไปหาประตูลีกเอิงลาลิก้งลาลิก้าอะไรก็ได้ได้มีใครที่มันจะเล่นด้วยเท้าได้พอดีกว่าพอได้พอได้ก็สลับเอามาแทนนะครับเพราะว่าถ้าคุณจะเล่นบิลด์อัพฟอร์เนอร์แบ็กคุณต้องมีประตูเล่นด้วยเท้าได้นะครับมันก็ต้องมีการปรับแก้ในส่วนของสกอร์ตรงนี้ไปแต่ว่าผมเห็นหัวจิตหัวใจของอีสต์วิชเหมือนกันตั้งแต่เกมแรกที่เจอลิเวอร์พูลแล้วว่าโอเคครึ่งแรกเขาพยายามจะสู้ใช่แม้ว่าสุดท้ายจะแพ้แต่พยายามสู้แล้วแล้วเกมเจอซิตี้การที่คุณสามารถไปยิงขึ้นนำเขาได้ก่อนและนี่คือแชมป์เก่าเนี่ยคือผมว่านี่คือทีมที่น่าจับตามองนะมันไม่ใช่ทีมที่แบบเลื่อนชั้นมาแล้วแล้วก็ยอมจำนนชั้นตกชั้นกลับไปดีกว่าชั้นพยายามจะสู้แล้วฉะนั้นต้องรอดูว่าพอผ่านยาขม2เกมนี้ไปอีกหนึ่งจุดที่ผมคุยกับเพื่อนก็คุยกันแบบนี้คุณใช่ไหมว่าทีมที่ 3-4 นัดแรกอะพี่โตคุณเจอโปรแกรมหนักคุณโชคดีนะเพราะอะไรอย่างนั้นคุณผ่านเกมหนักไปแล้วต่อให้คุณจะแพ้ก็ตามเดี๋ยวเบาลงละแต่ไอช่วงที่ต้องรันเกมครับต้องทำไม่ได้ในช่วงตุลาพฤศจิกาคุณมีคาราบาวครับ ครับคุณจะโรเตชันยังไงทีมเล็กบางทีมเขาก็เอานะเขาก็ใส่ตัวจริงหมดนะครับหรือทีมใหญ่ทีมที่ไปเล่นฟุตบอลยุโรปคุณมีคาราบาวคุณมี UCL คุณมียูโรป้าอีกจะโรเตชันยังไงมันหนักนะฉะนั้นถ้าคุณเจอทีมใหญ่ซะตั้งแต่ตอนนี้ตอนที่ยังแค่สัปดาห์ละนัดอ่ะแล้วไอ้ตุลาพฤศจิกาคุณไปเจอเบาๆคุณรันแต้มได้ครับอิปสวิชก็เช่นกัน2เกมอาจจะเป็นยาขมแต่หลังจากนั้นถ้าคุณเจอทีมเล็กๆทีมกลางรอดูว่าแมคเคน่าจะทำให้ดีน่าสนใจนะฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ถ้าเจอทีมระดับเดียวกันไม่ใช่ลิเวอร์พูลแมนซิตี้และถ้าเขาเล่นในแนวทางแบบนี้ศักยภาพเขาจะมีมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าตามตรงการเจอลิเวอร์พูลแมนซิตี้ผมว่าก็น้อยคนแหละที่จะมองว่าอิสวิชจะมีแต้มถูกต้องการันตีคือคิดก็คือสูตรแต้มอะไรของเกมคิดไปแบบนั้นขึ้นอยู่วิธีการก็ถือว่าเป็นบทเรียนไปแล้วเดี๋ยวรอเจอทีมระดับเดียวกันดูว่าฟุตบอลของแมนเชสเตอร์จะดีขึ้นขนาดไหนครับครับผมอันนั้นส่วนแมนซิตี้ก็ตามคุณภาพเออร์ลิงบรอฮาลันก็ยังเป็นฮาลันเหมือนเดิมในเรื่องความเด็ดขาดเหมือนประตูที่3ที่พี่นัทบอกเลยแล้วก็จุดที่เพิ่มเข้ามาคงจะเป็นซาวินโญ่เนี่ยแหละที่ไม่ต้องปรับตัวเลยตั้งแต่เกมแรกที่เราคุยกันว่าเหมือนริยัดมาเรสเจ้าตัวยังพูดเองเลยว่าแหมเหมือนกันเหลือเกินแล้วก็สร้างทีเด็ดได้แล้วก็ดูเหมือนเข้ากับวิธีการของแมนซิตี้ทั้งเรื่องของเกมรุกแล้วก็จังหวะการเพรสซิ่งด้วยแบบมันเอาเข้ามาใส่ได้เลยนี่เป็นจุดที่ยังมองข้ามแมนซิตี้กับการที่เขาไม่เสริมมันจะเท่าเดิมไหมเสริมมาแล้วเล่นได้เลยมีกุนโดกันมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นแมนซิตี้ก็ยังเป็นเต็งหนึ่งเหมือนเดิมคือกุนโดกูตอนมาใหม่ๆนะใช่ผมว่าระบบการเล่นที่จิโรน่ามันมีส่วนนะมีส่วนไหมผมว่ามันเล่นมันคือเล่นแบบนี้นะพี่มันอยู่ในซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปด้วยแล้วก็บอลจิโรน่าก็บอลเพรสซิ่งเท้าต่อเท้าแบบนี้ใช่ก็เลยปรับตัวได้เร็วปรับตัวได้ง่ายนะก็เลยทำให้ซิตี้ดุดันอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละครับแล้วก็ยูสปิดก็ได้บทเรียนไปจากเกมนี้แล้วเดี๋ยวเกมหน้าคงได้คุยกันถ้าเจอทีมที่ไม่ต้องใหญ่มันไม่มีหนักกว่านี้แล้วนะครับครับหลังผ่านลิเวอร์พูลแมนซิตี้ไปดูเกมที่ท็อตเนมมอสเปอร์สเตเดียมกันหน่อยนะครับผมเห็นจังหวะที่พิกฟอร์ดพลาดเนี่ยผมนึกถึงคำพี่โตสัปดาห์ที่แล้วเลยคือบอลซุ่มซ่ามบอลซุ่มซ่ามแล้วมันมีให้เห็นจริงๆ เอาพูดจริงให้พี่โตพูดถึงเอเวอร์ตันก่อนเลยวันนี้โดนไป 4-0 แล้วก็มีความผิดพลาดซุ่มซ่ามให้เห็นจริงๆซุ่มซ่ามมันก็เป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่เราคุยอยู่แล้วสำหรับเอเวอร์ตันอ่ะผมเชื่อว่าแฟนเอเวอร์ตันเองอ่ะก็มองจุดนี้เฮ้ยอีกแล้ววะอารมณ์เหมือนแมนยูอ่ะแต่เป็นแมนยูที่แบบว่าแย่กว่านิดนึงเพราะว่าด้วยขนาดทีมด้วยอะไรด้วยตัวนักเตะมันภาพรวมคือแย่กว่าแล้วก็อย่างอีกจุดหนึ่งสำคัญก็คือตอนไม่มีจาร์เร็ตแบนเวตมันเห็นผลนะมาเฮอร์คีนนี่แฟนเอฟตันนี่คือไม่ไหวจริงเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแบนเวตมันก็ส่งผลนะครับบวกกับวันนี้ไอ้นี่เล่นดีทั้งทีมนะไอ้นั่นสักพาดใช่วันนี้ไอ้นี่เล่นดีละไอ้นี่พลาดมันจะเป็นแบบนี้แค่เอฟตันอ่ะ
แล้วในวันที่คุณมาเจอกับวันที่คู่แข่งแบบดันดุดันแบบเล่นได้ดีอ่ะสถิติของเจมส์แมดิสันนะอีฟวีซูมาก็มีประตูซุนฮึงมินก็มามิกกี้ฟานเดอร์เฟนกระชากอ้วนขึ้นมาเร็วมากอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยแบบเป็นบอลที่มันเข้าทางสเปอร์หมดอ่ะบวกกับอย่างที่เรื่องของความซุ่มซ่ามเรื่องของความผิดพลาดส่วนบุคคลนะครับที่มันยังแก้ไม่หายจริงๆเรื่องแบบนี้ฟุตบอลชอนไดนี่จะระมัดระวังมากจริงบอลชอนไดบอลเบอร์ลี่อย่างเงี้ยครับเขาจะระมัดระวังเรื่องนี้มากๆนะครับแต่เพอร์ซันเนี่ยไอ้บุคคลที่มันมาใช้งานมันก็มีส่วนไงมันก็ยังเป็นไอ้คนที่แบบก็ตีตายเปื้อนตันอยู่แล้วอะมันไม่พลาดแบบนี้เลยเหมือนแมนยูครับโค้ชคนไหนมาแฮกโทลินเทอร์แล้วแฮกกว่ามันก็เดิมเดิมเดิมกลุ่มเดิมมันก็จะมันอาจจะก่ออะไรให้คุณต้องปวดหัวได้ครับเอเวอร์ตันก็คล้ายกันนะครับผมคิดว่าเพราะนั้นเนี่ยแต่ผมบางคนกาเอเวอร์ตันทิ้งแล้วนะโอ้ปีหน้าไปสนามใหม่มาเล่นแชมเปี้ยนชิพแน่แต่ผมว่ายังยังนะยังตอนนี้อะไรก็ยังนะสองนัดเองใกล้เลยใช่ใช่สองนัดเองเลยเพียบใช่แล้วอย่างที่ผมบอกว่าหลายๆทีมตอนนี้ยังไม่เข้าสู่แบบถ้าเป็นวิ่งก็ยังตั้งลำไม่ได้ยังช่วงออกตัวเพราะนั้นอย่าเพิ่งไปตัดสินใช่พี่ดำมีอะไรเสริมไหมเกมสเปอร์เอเวอร์ตันผมรู้สึกว่ามันก็หลากหลายนะนะครับการโจมตีประตูแรกนะครับที่บิซูม่ายิงได้เนี่ยแต่มันมาจากจังหวะที่พื้นที่แคบของเดนคูลูเซฟสกี้ค่อยเลาะเข้าไปทำชิ่ง 1-2 อะไรเงี้ยเขามีวิธีการประตูที่ได้จากลูกเตะมุมที่คริสเตียโนโรนัลโดมงอ่ะลูกเตะมุมคุณก็ทำได้ใช่ไหมการพาบอลขึ้นมาที่พี่โตบอกไปแล้วจากมิกกี้ฟานเดอร์เฟนซึ่งเร็วนะเร็วมากเร็วมากนะเร็วมากนะใช่ไหมนะครับคุณสมบัติของตรงนั้นของทางฟานเดอร์เฟนจ่ายขยับมาแล้วโซนกับจังหวะจบสกอร์คือมันมีความหลากหลายในเกมรุกของสเปอร์อยู่แล้วนะครับก็ต้องดูต่อไปว่าพอสเปอร์เจอทีมที่มาเจาะจุดอ่อนของแองโพสเซโคกลูเนี่ยอาจจะรับมือกันยังไงแต่ผมว่าเกมนี้ก็เป็น3คะแนนที่สวยงามทำได้ดีแล้วก็วิธีการเขาทำหลากหลายนะยิงไกลมีบิซูม่านิดพอสเซโคกลูมีแซวด้วยว่าแหมสัปดาห์แรกแบนเรื่องพฤติกรรมกลับมาดูแบบตั้งใจเล่นสงสัยเดี๋ยววีคหน้าต้องแบนอีกรอบนึงจะได้ผลงานดีนะครับส่วนเรื่องอื่นก็มีจังหวะการช่วงชิงจังหวะจากความผิดพลาดโซโลมินทำได้แล้วโอ้โหฟานเดอร์เฟนนี่เร็วจริงแล้วก็ลูกตั้งเตะต้องจับตามองเหมือนกันถ้าเขาพัฒนาขึ้นมาได้อีกเนี่ยสเปอร์ก็จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะแม้ว่านัดที่2เนี่ยตัวใหม่อย่างโซลังกี้จะมีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บยังไม่ได้เล่นก็ตามนะครับติดตามบอลของแอชกันต่อไป2นัดมี4คะแนนแล้วก็นัดนี้น่าจะสร้างความมั่นใจได้พอสมควรนะครับถล่มเอเวอร์ตันไป4-0ส่วนเอเวอร์ตันอ่ะพึ่ง2เกมสู้กันต่อไปนะครับเอเวอร์โตเนียนก็ต้องเก็บรายละเอียดเรื่องความผิดพลาดใหมันลดน้อยลงเรื่องจังหวะบอลซุ่มซ่ามแบบพี่โตเนี่ยแหละที่มันต้องสำคัญให้มันดีขึ้นเพราะมันทำให้เกมยากขึ้นเลยอย่างจังหวะประตูที่2แล้วมันก็เหนื่อยขึ้นเลยอย่างเห็นได้ชัดนะครับอ่ะนั่นคือสเปอร์นะครับชนะเอลตันสวยสดงดงามนะครับมาดูฟูลแลมกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสองเด็กเก่าปืนนำชัยเหนือจิ้งจอกนะครับผมว่าถ้าจะให้โดยสรุปเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกมที่แฟนปืนนั่งติดตามแน่ๆเพราะว่าอยากเอาใจช่วยเอมิลสปิทโรเพราะว่าเขาไม่ยิงมาตั้งแต่ปี2022เดือนเมษายนเลยที่เจอกับเชลซีนู่นเลยครับแล้วตอนเขายิงได้คุณรู้สึกไงผมดีใจเขานะดีใจมากผมดีใจเขาเพราะว่าสปิทโรเขารอโอกาสแบบนี้มาตลอดแล้วก็ยิงได้ซึ่งแฟนอาร์เซนอลตอนแรกเนี่ยเอาพูดกันตามตรงเลยก็ต้องไปดูแมนซิตี้ก่อนดูว่าอิสวิทเป็นยังไงแต่หลังจากเริ่มปังปังปังแล้วเปลี่ยนช่องดีกว่าหลังจากเริ่มไหลปังก็รับสภาพเราไปดูน้องน้องเก่าเราดีกว่าน่าจะสบายใจกว่าแล้วก็ได้เห็นจังหวะบอลสวนกลับของสมิธโรนะที่สลับตำแหน่งหาพื้นที่แล้วก็ยิงได้อย่างเด็ดขาดเขารอมาเกือบ2ปีแล้วก็ทำได้นี่ก็แฮปปี้กับสมิธโรอยู่แล้วแล้วก็ฟุตบอลของฟูลแลมก็ถือว่ามีอะไรน่าสนใจเกมในบ้านน่าสนใจนะแล้วก็มันเหมือนกับที่มาโกซิวาพูดกับก่อนที่ดึงสวิโรมาเขาบอกว่าเขามีโปรเจกต์ชัดเจนนะวิธีการเล่นที่เข้ามาเขากำลังสร้างชุดนี้ให้มันมีอะไรที่พิเศษเรื่อยๆแล้วก็เกมนี้เราก็ได้เห็นว่าโอเคแม้ว่าจะโดนตีเสมอจากวอลฟาสแต่ว่าเขาก็กลับมาได้แล้วก็เป็นเอ็กซ์อีวอลบี้ที่ทำให้ทีมชนะแล้วก็จะเห็นว่าแนวรุกเนี่ยมีหยิบจับได้หลากหลายขึ้นแล้วด้านบนนะก็เป็นทีมที่ดูแล้วก็น่าจับตามองอีกทีนึงแล้วกันผมว่าผมแอบคิดเหมือนคล้ายๆกับอิสวิททาวน์นะเพราะว่าพอฟูลแลมมาเจอกับทีมระดับเดียวกันนะเราเห็นฟุตบอลของเขาที่มันรวดเร็วหลากหลายมากขึ้นในเรื่องเกมรุกนะครับติดตามกันดูแล้วกันนะนะครับแล้วก็สวิตโรดูว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าก็ไม่ได้ยืน90นาทีนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นสภาพร่างกาย2วีคหลังเนี่ย2ซีซั่นหลังเนี่ยเขาไม่ได้เล่นเยอะเท่าไหร่นะครับมาดูขุนค้อนกันบ้างดีกว่านะครับขุนค้อนบุกไปทุบนะฮะเอาค้อนทุบคริสตัลพาเลซ2-0เลยนะครับผมว่าเวสต์แฮมเป็นหนึ่งในทีมที่ได้รับการจับตามองทั้งโค้ชแล้วก็เรื่องตัวผู้เล่นพี่โตแวะพูดถึงหน่อยเพราะว่าเริ่มต้นเก็บ3คะแนนแรกได้แล้วก็เป็นเตกีประเด็นหลักก็คืออารอนพิซาก้าขนกล้ามาเล่นอีกแล้วนี่ไงโอ้โหตอนย้ายออกแล้วเล่นดีจังอะไรอย่างเงี้ยเพราะจังหวะประตู 1-0 ลากขึ้นมาชาขึ้นมาเห็นละพี่ครับ
ถ้าพี่ดูแมนยูไอ้แบบเนี้ยมันเคยทำบ่อยใช่วานบิซาก้าถ้าผมจะอธิบายว่าทำไมนักเตะหลายๆคนอย่างวานบิซาก้าเนี่ยทำไมเล่นกับแมนยูแบบนี้เล่นกับเวสต์แฮมแบบนี้ผมจะบอกว่า1ต้องเข้าใจว่า1เรื่องของความกดดันมีส่วนนะครับถูกต้องครับผู้เล่นที่ไปอยู่ทีมใหญ่ถ้าคุณรับมือความกดดันความคาดหวังไม่ได้คุณเล่นไม่ได้ครับใช่ครับคุณต้องเข้าใจนะว่าถ้าคุณเล่นทีมใหญ่เนี่ยทุกนัดของคุณคือต้องชนะถูกต้องมันต้องคิดเสมอเข้าไปในหัวเลยแล้วแฟนบอลคนทั่วโลกก็จะต้องคิดว่ามึงต้องชนะมึงต้องชนะแต่คุณไปอยู่โทษนะไม่ได้ว่าเวสต์แฮมนะแต่คือB บวกใช้ว่า B บวกเลยแพ้บ้างเสมอชนะมันไม่เป็นไรไม่ถูกจับจ้องมันไม่อะไรขนาดนั้นครับยกเว้นแต่เฉพาะแฟนเวสต์แฮมที่เขาหวังแน่นอนแต่ทั้งโลกไม่ได้จับจ้องคุณขนาดนั้นสองวิธีการเล่นรูปแบบการเล่นเพื่อร่วมทีมมีส่วนแล้วสามผมว่าสำคัญสมมติว่าคุณผมว่าคุณเป็นทีมสักทีมหนึ่งเนี่ยคุณเจอแมนเต็ดคุณเจอเวสต์แฮมคุณจะเล่นเหมือนกันไหมครับการแอปโรดเกม2เกมเนี่ยต่างกันต่างกันใช่สมมุติคุณเจอแมนยูนะคุณจะไปบีบแน่นๆเลยไม่ให้ริมเส้นมันทำอะไรได้ถนัดใช่นะครับหรือไม่ก็ลงมารับแน่นเลยสมมุติว่าวิซาก้าได้บอลวันวิซาก้าก็ทำอะไรไม่ได้จ่ายมันขึ้นหลังใช่ไหมครับแต่พอไปเจอเวสต์แฮมเนี่ยเขาก็กล้าบุกกล้าดันพื้นที่มันมีพื้นที่มันมีทำให้วันวิซาก้าเนี่ยมีพื้นที่ในการเล่นเยอะกว่าเดิมอาจจะไม่ใช่วันวิซาก้าผมแค่ตัวอย่างนักเตะหลายคนที่ออกจากทีมใหญ่เหมือนสมิธโรเนี่ยมีพื้นที่ให้เล่นแบบในการถ้าไม่มีหรอกจังหวะที่ทำประตูได้ใช่ไหมพอไปอยู่โซนนั้นมันอีกแบบนึงคู่แข่งจะแอปโพสเกมอีกแบบนึงครับอีกข้อหนึ่งเขาประสานงานกับใครสุดท้ายมาประสานงานกับจาร์ล็อตโบเวนครับจาร์ล็อตโบเวนเนี่ยตัวทีมชาติอังกฤษนะครับฝีเท้าขนาดนี้แต่ตอนมาพิซซ่าก้าอยู่แมนยูประสานงานใครครับอันโตนี่อันนี้บ้างอะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับแต่โบเวนพอให้ปุ๊บเนี่ยโบเวนมันรู้มันจะทำอะไรมันจะรู้มันจะทำอะไรก็ลากปุ๊บจ่ายอะไรเงี้ยก็ฟอร์มท็อปมาต่อเนื่องนี่เคลียร์ชัดเคลียร์ชัดว่าทำไมนักเตะย้ายไปแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมแค่ไม่ได้บอกว่าเฉพาะวานบิซาก้านะครับหลายคนหลายคนเนี่ยเหมือนซาวิโรเนี่ยผมยกตัวอย่างให้เลยแล้วก็วานบิซาก้าเนี่ยโอเคไอ้ช็อตเมื่อวานเนี่ยเขากระชากจากแดนตัวเองไปถึงแดนสองนะใช่แต่มันไม่ได้ไปถึงข้างบนสุดนะคุณลองดูว่าผมไม่รู้โลเปตเกีเขาจะใช้วานบิซยังไงในระยะยาวนะครับแต่การไปสุดเส้นเปิดครอสอะไรอย่างเงี้ยการทะลุเข้าไปในกรอบหรือว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเทนฮากใช้วันวิสบางทีเป็นตัวจบสกอร์ด้วยซ้ำเวลาคุณมาเล่นในพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษหรือพื้นที่ในกรอบเขตโทษคู่ต่อสู้วันวิสก้าเล่นยังไงซึ่งผมก็รู้สึกว่าถ้าเป็นวันวิสคนเดิมนี่คือจุดที่เขาไม่โดดเด่นเหมือนเดิมแต่เป็นแต่ว่าไอ้จังหวะกระชากมาจากพื้นที่ฟูลแบ็กตัวเองจากฝั่งตัวเองมาฝั่งตรงข้ามตามที่เป็นตัวบอกเลยครับมันมีให้เห็นเป็นระยะเห็นอยู่แล้วครับใช่ใช่เคลียร์ชัดเคลียร์ชัดเรื่องนั้นนะครับส่วนฟุตบอลของเวสต์แฮมเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าในเกมเจอพาเลสเนี่ยเขาอาจจะคอนโทรลเกมได้มากกว่าฝั่งพาเลสนะแต่ว่าเวสต์แฮมเนี่ยมีจังหวะโต้กลับที่น่าสนใจแล้วก็ลูกกาอากาศอย่างได้การได้ฟูครูกมามีโทมัสซูเชกแบบนี้นะครับก็ถือว่าอันตรายแล้วก็นักเตะใหม่นะรับ2คนอย่างแวนวิสซาก้าพูดไปแล้วแล้วก็แม็กซ์คิวแมนเนี่ยมีส่วนร่วมกับประตูหมดเลยในจังหวะที่ซูเชกแล้วก็โบเวนเนี่ยทำประตูได้แล้วก็3แต้มมาแล้วจับตามองกันต่อสำหรับเวสต์แฮมภายใต้การทีมของโลเปเตกีนะครับครับขอพูดพาเลสนิดนึงคือพาเลสเนี่ยแพ้เบนฟอร์ดภาพรวมเล่นดูดีกว่านะครับแต่ว่าความเฉียบคมยังไม่มากลายเป็นเบนฟอร์ดนะครับเกมนี้ก็เหมือนกันคือเล่นไม่เลวหรอกครับเล่นไม่แย่หรอกแต่ก็จังหวะเคลียร์บอลสกัดบอลอะไรเล็กน้อยพวกนี้มันทำให้ถูกลงโทษรวมถึงพวกเขาก็มีโอกาสแต่มันก็จบไม่ลงนะครับมันก็อย่างที่บอกตั้งแต่เราคุยกันตอนต้นว่า2นั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปตัดสินถูกต้องเพราะถ้าคุณมองวิธีการเล่นคุณมองภาพรวมคริสตัลพาเลซอ่ะพวกเขาไม่ควรมีศูนย์แต้มนะใช่ถูกต้องถูกต้องใช่ครับพี่ชัดเจนครับชัดเจนครับเรื่องนี้นะฮะมาดูอีกหนึ่งทีมน้องใหม่นะฮะเซาท์แฮมป์ตันนะครับก็เป็นอีกเกมนึงที่ยังคงไม่มีคะแนนนะแล้วก็นอร์ทแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยบุกไปชนะแล้วก็ได้ประตูชัยจากมอร์แกนกิฟไวส์นะครับชนะไป1ประตูต่อ0เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยน้องใหม่ที่เลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ยโหยังคงเก็บชัยชนะไม่ได้สักทีมเลยก็ยังเดี๋ยวต้องดูกันยาวๆแล้วกันเหมือนอย่างที่เราพูดตั้งแต่คู่ก่อนๆเนี่ยว่า2เกมอย่าเพิ่งไปยังดูทั้งหมดยิ่งกับทีมน้องใหม่ต้องปรับตัวกับระดับมาตรฐานความเข้มข้นอีกแล้วก็แน่นอนว่ามันต้องรอจังหวะที่มันติดเครื่องแล้วก็ไปต่อนะครับก็เดี๋ยวรอดูทั้งเลสเตอร์ทั้งซาวด์แฮมป์ตันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งทีมที่พูดถึงไปอิสุวิตก็มีเลสเตอร์เนี่ยที่มีแต้มไปในเกมแรกส่วนอิสุวิตกับซาวด์แฮมป์ตันเนี่ยยังไม่มีคะแนนนะครับแพ้มา2นัดรวดเลยนะครับครับผมแม่คันปากอย่าพูดจริงเลยพี่นะครับมาดูพูดถึงเกมเดี๋ยวบอกให้พวกพี่พูดก่อนดีกว่ามองจากมุมของพวกพี่ก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยพูดแล้วกันนะคือเกมที่อาร์เซนอลเจอกับแอสตันวิลล่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าโหแฟนอาร์เซนอลรอเกมนี้มาแพ้ไปกลับเลยแล้วก็มันส่งผลนะกับ2คะแนนที่อาร์เซนอลตามหลังแมนซิตี้แล้วก็ทำให้
ไม่ได้แชมป์เอาพวกพี่ๆก่อนว่ามองยังไงกับเกมนี้กันบ้างที่อาร์เซนอลชนะได้ละการเจอวิลล่าพี่นัทก่อนเลยอันดับแรกเลยนะครับผมว่าทีมต่างๆก็เริ่มทำกันบ้านในเกมเจออาร์เซนอลยกตัวอย่างเช่นจังหวะที่เซนเตอร์โดนบีบและแย่งได้ เกมแรกรู้สึกเป็นซาลิบามั้งใช่ไหมครับเกมนี้รู้สึกเป็นแกเบรียลที่พลาดและก็เป็นโชคดีที่พอพลาดแล้วฝั่งตรงข้ามจบไม่ได้แต่มันก็เป็นสัญญาณเตือนว่าถ้าคุณทริกเกอร์กับเซนเตอร์อาร์เซนอลในจังหวะที่พยายามจะเพรสคุณมีโอกาสจะได้บอล นะนั่นคือส่วนหนึ่งแล้วก็สองคือจังหวะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกของวิลล่านะครับมันก็มีบางจังหวะที่อาร์เซนอลเสียบอลตรงกลางสนามแล้วเจ้าโรเจอร์สอ่ะโหไปเร็วมากนะครับไปกับบอลคลิ้วมากปาเตงเอาไม่อยู่เลยอ่ะนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่วิลล่าไม่สามารถพิฆาตอาร์เซนอลได้ไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลลิเวอร์พูลหรือซิตี้เนี่ยทีมเล็กๆที่มังกรมีโอกาสนะที่จะพิฆาตแต่ถ้าเกิดคุณไม่เฉียบคมพอคุณทำไม่ได้คุณโดนเขาลงโทษและอาร์เซนอลก็เป็นฝ่ายที่เฉียบคมกว่าผมว่าอันนี้เราคุยกันมาเยอะแล้ววิธีการเข้าทำของอาร์เซนอลอ่ะมันอยู่ตัวแล้วแหละการเซตบอลทางขวาการเล่นสามเหลี่ยมของโอเดกาดซาก้าเบนไวท์นะครับคือเขาเข้าขาอยู่แล้วเปิดเข้ามาปุ๊บมีตัวดึงตัวประกบให้ตัวนึงทรอสซาอยู่ในกรอบเขตโทษยิงอะไรเงี้ยมันมีแพทเทิร์นมันมีวิธีอยู่แล้วนะครับจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยก็มาได้ประตู 2-0 จากโทมัสปาเตนะครับทำได้ในประตูที่2แต่ว่าคนที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือดาวิดรายาโอ้พระเอกเลยฮะให้พี่โตพูดดีกว่าพี่โตเจอแล้วคือรายาเนี่ยเอาพูดตรงก็คือทีมใหญ่ทำไมต้องให้ความสำคัญกับผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นผู้รักษาประตูแบบไหนก็แล้วแต่ทีมใหญ่จะต้องมีผู้รักษาประตูที่สามารถเซฟแบบเซฟแต้มได้อะเซฟจังหวะสำคัญได้นะครับจังหวะที่อาจจะแพ้ให้กลายมาเป็นเสมอจังหวะที่อาจจะเสมอให้กลายเป็นชนะนะครับอันนี้คือบทบาทของผู้รักษาประตูทีมใหญ่หลายคนจะมีคำพูดแบบนี้คือทำนองที่ว่าโอ้ยเมื่อก่อนถ้าไม่ได้ DKR ถ้าไม่ได้อลิซงถ้าไม่ได้ปีเตอร์เช็คมึงแพ้ไปแล้วก็ใช่ไงครับก็ถึงเอาตัวแบบนี้มาไงเพราะอะไรเพราะทีมใหญ่เนี่ยจะเจอยังไงพวกเขาจะต้องชนะต้องบุกเพื่อทำชนะถูกไหมครับมันต้องมีความเสี่ยงอยู่แล้วมันมีความเสี่ยงเพราะนั้นผู้รักษาประตูทีมเหล่านี้บางทีทั้งเกมคุณอาจจะไม่ได้มีงานให้คุณทำอะไรเยอะแต่คุณจะมาให้เครื่องมันเย็นไม่ได้เพราะปุบปับคุณอาจจะต้องออกแรงแบบซุปเปอร์เซฟขึ้นมาเลยก็ได้นะครับอันนี้ความสำคัญของผู้รักษาประตูทีมใหญ่ซึ่งในเกมกับวิลล่าดาวิดลาย่าเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ใช่ครับสามารถงัดซุปเปอร์เซฟออกมาได้ในจังหวะที่มึงต้องมาแล้วทำได้จริงเซฟ2จังหวะซ้อนๆนะถูกต้องครับมันไม่ง่ายนะครับเพราะนั้นไอ้จังหวะแบบเนี้ยมันเปลี่ยนโมเมนตัมเกมมันเปลี่ยนรูปแบบของเกมได้เลยนะก็ต้องให้เครดิตเขาเยอะๆนะครับผมก็ชัดเจนสำหรับรายา2เกมอย่างเกมแรกก็มีจังหวะเซฟของลูกหม่งลาเซนที่แมนก็จะโดนตีเสมอเหมือนกันหรือจังหวะที่ซาลิบาบิลอัพแล้วโดนคุณย่าตัดเนี่ยรายาก็ยืนตำแหน่งได้ดีเพราะฉะนั้นก็เป็นคนที่ผมว่าตอนนี้ชนะใจแฟนบอลแล้วแหละแล้วก็อย่างที่พี่โตพูดเลยครับว่ามันต้องมีจังหวะสำคัญๆแบบนี้และเครื่องเย็นไม่ได้ซึ่งรายาออกแรงน้อยมากคือแค่จังหวะนั้นเลยทั้งเกมแต่ว่าจังหวะที่ต้องทำได้เขาทำได้แล้วก็เซฟลูกหม่งโอลิวัตกินสไตล์แรมส์เดลตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดลแรมส์เดลน่าจะมีโอกาสย้ายครับก่อนที่ตลาดปิดก็มีคุยกันหลายๆทีมอยู่นะครับเซาท์แฮมป์ตันวูลฟ์แฮมป์ตันอาร์แจ็กซ์ซึ่งตอนนี้ก็น่าจะเป็นภาพนั้นแล้วก็ถ้าแรมส์เดลไปก็จะเป็นโจนกาเซียมือหนึ่งของเอสปันยอลที่กำลังอยากได้ตัวมาครับส่วนเบอร์14เดี๋ยวค่อยคุยกันตอนท้ายเนาะเดี๋ยวค่อยคุยกันตอนท้ายเดี๋ยวค่อยคุยกันนะใกล้ๆแล้วแต่ว่าเชียร์ซุดกันเจ็บเนี่ยไม่รู้จะยังไงนะก็พูดถึงอาร์เซนอลก็แน่นอนครับเกมนี้เป็นเกมที่ผมว่าอย่างแรกคือแฟนอาร์เซนอลรอเกมนี้มาพอสมควรแล้วก็จับตามองมากว่าอาร์เตต้าจะผ่านเอเมรี่ได้ไหมเพราะว่าเป็นโค้ชเก่าด้วยแล้วก็กูดอีเวนนิ่งอ่ะกูดอีเวนนิ่งกูดอีเวนนิ่งอ่ะใช่ๆแล้วก็เป็นคนที่แบบทำให้อาร์เซนอลไม่ถึงความสำเร็จ2ครั้งพูดตรงๆอย่าง2021ก็ไม่ได้ชิงยูโรป้าก็โดนบีอาร์เรอัลของเอเมอรี่ปีที่แล้วแพ้ไปกลับแล้วก็ไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกก็เอเมอรี่แล้วก็เลยอยากเห็นว่าเราจะแก้ตรงนี้ได้ยังไงซึ่งผมว่าสิ่งที่อาร์เซนอลทำในเกมเนี่ยผมว่าเขาเน้นพอสมควรนะพยายามเล่นด้วยความอดทนกับการเจอกับแอสตันวิลล่าที่พยายามปิดแดนกลางที่แบบที่อาร์เซนอลไม่ชอบอะปิดการขึ้นเกมตรงกลางเพราะฉะนั้นต้องเนี๊ยบค่อยๆเล่นเพราะว่าทุกครั้งที่วิลล่าตัดได้นะเราเห็นมอร์แกนโรเจอร์ทะยานเข้าใส่โอ้โหแผงเกมรับของอาร์เซนอลนี่มันเหนื่อยมากแล้วก็ที่เหลือมันคือเรื่องของความเด็ดขาดเฉียบคมที่อาร์เซนอลต้องทำไม่ได้อย่างครึ่งแรกเนี่ยมันก็มีโอกาสทั้งจากบูคาโยซาก้าที่เกมฝั่งขวามันทำงานและสามเหลี่ยมฝั่งขวาทำงานแต่ว่าเอมี่มาร์ติเนสก็เหนียวอีกหรือว่าจังหวะที่มาเตลี่ได้เข้าเขตโทษตบกลับมาให้ฮาร์เวสก็ขาดอีกนิดๆหน่อยๆแล้วก็จุดสำคัญก็คือมีจังหวะที่เกือบจะโชคร้ายแต่กลายเป็นดีเหมือนอย่างที่พี่นัทบอกว่าเนี่ยการขึ้นเกมจากแดนหลังหลายทีมเห็นแล้วว่าเพรสถึงตัวเซนเตอร์อาร์เซนอลเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันนะนัดแรกเกือบโดนคุณย่าเกมล่าสุดบราเบียลโดนไปแล้วยังดีที่โอลิวัสกินเนี่ยยิงออกให้
แฟนอาร์เซนอลบอกหลายคนน่าสงสัยเป็นกุนเนอร์จริงๆแล้วล่ะอย่างที่มีข่าวเนี่ยเพราะช่วยให้เลย2จังหวะนะไม่งั้นก็โดนไปแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่าในช่วงเวลาสำคัญกับเกมใหญ่เนี่ยอาร์เซนอลมีหลายครั้งในอดีตนะครับที่ชี้เป็นชี้ตายไม่มาแต่ว่าเกมล่าสุดเนี่ยจังหวะชี้เป็นชี้ตายอาร์เซนอลทำได้ครับรายาช่วยเซฟแล้วก็ทรอสซาเปลี่ยนลงมาสัมผัสแรกได้เรื่องเลยแล้วผมมองว่าตึงจังเลยอ่ะตึงเพราะว่าอาร์เตต้าไม่พอใจเป็นสำรองเป็นสำรองเพราะว่าแต่ว่าอาร์เตต้าบอกเป็นการแสดงออกด้วยการที่ว่าเฮ้ยผมมีดีนะพี่ทำไมให้มาเตลี่เล่นมา2เกมแล้วคือถ้าไอ้ซาลิบานไม่ไปลบเราเนี่ยอาจจะไม่ดีใจนะซาลิบานไปทำท่าเอาหน่อยพี่เอาหน่อยเอาหน่อยแล้วทรอสซาก็เลยทำแบบนั้นมันก็เลยเห็นว่ามันในเกมที่อาร์เซนอลต้องการเนี่ยมันเห็นที่เด็ดที่ขาดได้เหมือนกันแล้วก็ฝั่งขวายังเป็นอาวุธหลักของอาร์เซนอลเหมือนเดิมผมว่าเกมแรกเรายังไม่เห็นเป็นไวขึ้นไปสูงขนาดเนี้ยแต่ว่าเกมนี้ขึ้นไปเพื่อช่วยซาก้าชัดเจนจังหวะที่ได้ประตูก็เหมือนกันแล้วก็รวมถึงจังหวะที่ได้ประตู2ต่อ0ก็เป็นจังหวะที่ซาก้ามีแอสซิสต์ด้วยแล้วก็มาจากทรอสซาร์นั่นแหละที่วิ่งหาพื้นที่ในจังหวะสุดท้ายนะครับก็ถ้าสรุปโดยย่อก็คือแน่นอนว่าที่เด็ดที่ขาดอาร์เซนอลมีแล้วก็มีจังหวะที่เกือบจะโดนแต่ว่าราย่าเป็นพระเอกให้อาร์เซนอลในเกมนี้แล้วก็ผมว่าหลังจากนี้ก็คงจะเป็นการบิลด์อัพโมเมนตัมแล้วกันของอาร์เซนอลจากการที่เจอวิลล่าแล้วก็เหนื่อยมาตลอดแล้วก็มันทำให้เหมือนยกภูเขาจะออกไปแล้วก็อย่างที่พี่โตบอกเลยผมมองว่าไอ้2เกมแรกเนี่ยมันยังต้องรอติดเครื่องกันเต็มๆซึ่งผมว่าอาร์เซนอลเราเห็นภาพชัดว่า2เกมแรกมันยังไม่ได้ไปได้สุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเกมกับไบรตันก็จะเป็นการไต่ระดับก่อนจะเข้าสู่ช่วงฮาริโหดก็คือเจอท็อตแนมมอสเปอร์แล้วก็แมนซิตี้ติดต่อกันนะครับประมาณนี้พูดไปแล้วก็ยิ้มไปคุณนะครับมีความสุขโอเคให้ก่อนปีนี้ยอมให้ยอมแล้วนะพี่โตให้แล้วนะโอเคภาพรวมไปในผมคิดอยู่ว่ามีตรงไหนหรือเปล่าประมาณนี้แล้วกันสำหรับอาร์เซนอลเราก็ได้เห็นภาพที่ชัดเจนผมว่าได้เห็นความนิ่งมากขึ้นแล้วก็ทีเด็ดทีขาดอย่างที่ต้องการแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าทอซ่าจะได้เป็นตัวจริงไหมเกมหน้าเพราะหลายคนเชียร์มากพอสมควรนะครับเกมวันเสาร์ครบถ้วนทุกคู่แล้วนะครับข้ามมาเกมวันอาทิตย์นะครับเราไปคู่นิวคาสเซิลกันสั้นๆแล้วกันนะคู่นี้จบลงด้วยผลเสมอ1ประตูต่อ1นะครับซึ่งเป็นบอลมัดเนี่ยขึ้นนำไปก่อนนะครับและจากนั้นเนี่ยก็มีจังหวะที่มาตีเสมอกันได้นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยจริงๆแล้วช่วงทดเวลาบาดเจ็บเนี่ยบอลมัดมีโอกาสทำประตูได้แล้วด้วยนะเป็นออตตารานะครับวิ่งเข้ามาหม่งเป็นประตูแต่ว่า VAR ย้อนมาเช็คแล้วเนี่ยให้แฮนด์บอลไปโดนแขนนะครับก็เลยไม่ได้ประตูนะครับบอลมัดก็เลยพลาด3คะแนนเกมนี้เสมอกันไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1นะครับมีพูดถึง VAR เยอะครับนะครับคู่นี้เนี่ยไอช็อตประตูบอลมัดที่ไม่ได้ประตูเนี่ยนะครับหลายคนก็มองแล้วมันน่าจะได้นะมันเหมือนตกบริเวณที่เขาให้เป็นประตูอะขึ้นบนแบบผมก็ดูไม่ชัดนะแต่มันจะตกแถวๆตรงเนี้ยแต่ช็อตนึงอะผมโคตรงงเลยนัดเห็นยังที่โชลินตอนโค้ดไลน์ใส่โกอะโกบอลมัดเหมือนโกบอลมัดเนี่ยเขาคว้าบอลได้ใช่ไหมครับแล้วเหมือนแบบเขาจะวิ่งขึ้นไปเพื่อออกบอลหรืออะไรเงี้ยจะเล่นเร็วโชลินตอนวิ่งเข้ามาแบบโค้ชไลน์อะครับ ได้แค่ใบเหลือง จริงมันให้เล่นรุนแรงได้คือมันทำลายร่างกายครับมันเขาอาจจะมองว่าเป็นการเบรกเกมก็คือใบเหลืองใช่ไหมถ้าเบรกเกมใบเหลืองแต่อันนี้มันไม่ใช่เบรกเกมธรรมดามันไม่ใช่ดึงเสื้อมันโค้ชไลน์ครับใจทำลายวันนี้มันรุนแรงมันไวโอเลนต์นะอย่างนี้เลยกลายเป็นแค่เหลืองมันจะมีเกมอาร์เซนอลกับบูฟใช่ป่ะสัปดาห์ที่แล้วที่อะก้มลงกดคอมอสเคร่ามอสเคร่าอันนี้ไม่รู้นะว่าเขามีมาตรวัดอะไรต่างๆยังไงก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่แฟนๆอย่าลืมนะครับทีมงานผู้ตัดสินที่อังกฤษนะฮะเราต้องการมาตรฐานนะครับคือถ้าทำแบบนี้แล้วคุณให้แค่เหลืองก็ต้องเหลืองไปตลอดนะเราไม่ได้ไม้นะถ้าอื่นไปโค้ดไลน์แล้วอย่าแรงนะขอเหมือนเดิมเราไม่ได้ไม้นะว่าแบบนี้คุณให้แค่เหลืองเหรออยากเหลืองไปแต่ถ้าทีมอื่นเขาทำก็ต้องมาตรฐานเดียวกันขอแค่นี้ครับอันนี้ไม่ได้ตำหนินิวคาสเซิลเพราะว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเบรกเกมอะไรคือมันเป็นสิ่งที่คุณจะทำแต่มันอยู่ที่ผู้ตัดสินอยู่ที่ผู้ตัดสินการตัดสินต้องมีมาตรฐานอะไรจากนี้ถูกต้องครับเพราะว่าจังหวะนี้ที่พี่โตเกริ่นขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4มีนักเตะทำแบบนี้ปรากฏว่าแดงมันเป็นภาพที่เห็นในพรีเมียร์ลีกมาบ่อยๆใช่เอาให้จับตามองไปด้วยกันแล้วกันว่าสัปดาห์ต่อๆไปถ้ามีแบบนี้ผู้ตัดสินอังกฤษจะทำยังไงเป็นภาพนัดนะครับครับนิวคาสเซิลบอลมัดที่เสมอมา2เกมติดเลยนะแล้วก็มีกองหน้าค่าตัวสายติดสโมสรได้เล่นด้วยเอวานนิวสันแต่ยังทำประตูไม่ได้นะครับครับผมมาดูเชลซีดีกว่าโอ้โหดุดันเหลือเกินเจอกับวูลฟ์แฮมป์ตันเนี่ยถลุงไป6ประตูต่อ2นะครับโรเมโอลาเวียเนี่ยไม่ได้เล่นก่อนเกมมีแบลเลียมสตริงแต่กลายเป็นว่าโอ้ได้ใส่ตัวรุกเข้ามาเพิ่มเลยและกลายเป็นว่าแลกกันไปแลกกันมาเป็นเชลซีที่ดุดันกว่านะครับอัดไป6ต่อ2เลยแล้วก็มาดูเอเก้เกมนี้มีพื้นที่ว่างในการทำประตูพอสมควรผมว่าส่วนหนึ่งมาจากการที่โคพาเมอร์ขยับเขาในนะแล้วมันมีตัวช่วยมาดูเอเก้ให้มีพื้นที่ว่างแล้วก็แลกกันไปแลกกันมาต้องบอกวันนี้
อาวุธของเชลซีหนักกว่าพี่โตเห็นยังไงบ้างเกมนี้คือครึ่งแรกอ่ะสูสีใช่เอาจริงๆอ่ะภาพรวมของครึ่งแรกนะผมว่าบู๊ฟดีกว่านิดๆด้วยซ้ำบู๊ฟเนี่ยบีบบอลแย่งบอลแดน2กลางสนามแล้วพาเข้าไปมีโอกาสลุ้นเนี่ยบ่อยมากเลยใช่พี่แต่มันไม่แบบมันไม่จังอ่ะนะครับในขณะที่เชลซีบทจะได้ก็ได้ง่ายๆนะครับความเฉียบคมเป็นของทางฝั่งเชลซีถูกต้องนะครับแต่พอเริ่มต้นมาในครึ่งหลังเนี่ยผมว่าเขาไปโดนเร็วบูฟเนี่ยไปโดนเร็วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันเหมือนแบบมันมึนอ่ะแล้วเชลซีก็อาศัยตรงเนี้ยโจมตีเข้ามาแล้วมาดูเก้ที่แฮตทริกเนี่ยนะครับมันมาจากการเขาทำเหมือนเดมันเหมือนฉายภาพซ้ำอ่ะพาเมอร์มาดูเก้พาเมอร์ดึงเข้ามาดีดออกขวามาดูเก้วิ่งเข้ามาซัดด้วยขวาจะเสาแรกเสาสองแค่นั้นถูกซ้ายหรือขวาปุ๊บเอ้ามาดูเอ้ามึงเหมือนเดิมเลยนะครับแก้กันไม่ตกถูกผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้ด้วยครับคือว่าบอลเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยเชลซีเร่งจังหวะให้มันดุมากขึ้นเร็วมากขึ้นนะครับเพราะมาเลสกาก็คงมองออกแล้วว่าครึ่งแรกเฮ้ยเราไปชาร์จตรงกลางเราโดนบีบนะครับข้อต่อมาทีมเวลามันโดนประตูติดกันเนี่ยมันมึนนะถูกมันมึนนะเว้ยว่าโดนอีกแล้วเหรอโดนอีกแล้วเหรอใช่เมาหมัดในขณะที่ฝั่งทีมรุกเนี่ยโอ๊ตมุมนี้เนี่ยมาอีกชอบเนี่ยมาอีกมุมเนี้ยมาเลยมันก็ได้แล้วก็ได้แล้วก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาปิดท้ายด้วย2นักเตะใหม่ที่ประสานงานกันก็คือเนโต้แล้วก็เฟลิกซ์ชัวเฟลิกซ์ทำร้ายทีมเก่านะเนโต้ใช่แล้วก็ให้เฟลิกซ์ยิงเฟลิกซ์ก็คัมแบ็กกลับมาอีกครั้งด้วยประตูนะครับผมก็หวังว่ามันน่าจะเป็นทีมที่เหมาะกับเขาสักทีสำหรับชัวเฟลิกซ์นะครับเพราะในมุมมองผมมองว่าเขาเป็นนักเตะโปรตุเกสที่พรสวรรค์สูงสุดในยุคนี้นะในยุคนี้ผมว่าเขามีพรสวรรค์สูงสุดแล้วน่าเสียดายที่มันไม่เหมาะกับทีมตาหมีบุคลิกเขามันไม่เหมาะกับหมีอ่ะใช่ไหมไปอยู่บาร์ซ่าปีแล้วช่วงแรกโอเคแต่สักพักนึงก็โดนลาฟินญาโดนลามินยามาโดนพวกนี้ย่างตำแหน่งนะครับสุดท้ายก็กลับมาแล้วก็ได้ย้ำอยู่เชลซีตอนมาเชลซีรอบแรกผมก็โอเคนะเพราะว่าผมมีข้อกังขากับเขาว่าสไตล์แบบมึงถ้ามึงเล่นอังกฤษมึงไหววะมันอ่อนแอเหลือเกินอ่ะเฮ้ยปรากฏว่าได้เว้ยเซนบอลไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วแล้วเขามีลูกบูลูกอะไรด้วยนะครับพอกลับมาในอังกฤษรอบนึงอ่ะประเดิมด้วยประตูผมเชื่อความมั่นใจเขาจะมานะครับผมหวังว่าน่าจะเป็นสโมสรที่เหมาะเขาสักทีขออย่างเดียวมึงอย่ามายิงแมนยูแค่นั้นอาร์เซนอลด้วยครับเออทีมประมาณนั้นโอเคได้ครับพี่นัทมีอะไรเสริมไหมฮะผมว่ามาเลสกาเป็นโค้ชที่เขาก็ตั้งมั่นกับสไตล์ของเขาเองนะมันคือลายเซ็นเขาจริงๆอ่ะอย่างเช่นเวลาเขาบิวเกมขึ้นมาเนี่ยมาโลกุสโตจะเป็นฟูลแบ็กที่ปกติเล่นเส้นข้างดีแต่เขาขุบกุสโตมาเล่นอินเวิร์ดซึ่งเขาพยายามตั้งแต่ตอนช่วงเรซันที่เขาเอาริสเตมซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งฟูลแบ็กที่เล่นเส้นข้างดีเล่นอินเวิร์ดมาแล้วมันก็เป็นการพิสูจน์ว่าคือฉันจะทำแผนนี้นะครับฉะนั้นฟูลแบ็กของฉันต้องแบบก็จะต้องเล่นอินเวิร์ดให้ได้อันนี้คือจุดนึงที่ผมสังเกตผมก็รู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าเล่นไปอ่ะถ้ามันเข้าระบบมันอาจจะได้ก็ได้แต่มันก็จะมีฟูลแบ็กบางประเภทที่เขาไม่ถนัดอินเวิร์ตจริงๆเขาเล่นเส้นข้างได้อย่างเดียวอย่างริสเจมเนี่ยก็เป็นฟูลแบ็กที่ทำเกมลุกได้ดีจากการไปด้านข้างนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่ากุสโตไปมาแล้วเนี่ยกับตรงเนี้ยมันจะทำได้ไหมนะครับอีกหนึ่งจุดที่ผมว่ามันเกิดการซาโวประตูมากขนาดนี้ถ้าพูดถึงเรื่องเมนทอลิตี้ไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่คนได้ประตูทำประตูนำได้เนี่ยคือนิโคลัสแจ็กสันซึ่งเป็นนักเตะที่ว่านำตรงคือความมั่นใจในการทำประตูก่อนเนี่ยมันน้อยมากโตนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะแต่ถ้าผมเป็นนักเตะเชลซีนะแจ็กสันยังยิงได้ได้เลยฉะนั้นทุกคนมั่นใจแล้วงั้นวันนี้แหละเป็นวันของเราแล้วล่ะเป็นวันของเราแล้วแหละใช่ไหมแล้วบวกกับลักษณะของเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเท่าที่ผมดูเนี่ยมันก็มีความเป็นแบบแลกคนละหมัดเกมเปิดเกมมันเปิดจริงๆอ่ะฉะนั้นเกมเปิดลักษณะเนี้ยคุณมีตัวอย่างมาดูเอเก้คุณมีตัวอย่างพาเมอร์อัมมิคาโลมูริชแม้ว่าจะยังไม่ได้มีความเฉียบขาดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าตัวบนของเชลซีเนี่ยมันมีความวูบวาบมากกว่าจริงๆในจังหวะที่มันโต้กันแบบหมัดต่อหมัดแล้วก็บวกกับอย่างที่พี่โตบอกไปคือมาดูเอเก้เข้าฟอร์มเล่นไม่รู้ว่าไอ้ทวงทวิตอะไรลงเข้าอัพภาพอะไรก่อนเกมอันนี้ไม่รู้นะแต่มันกลายเป็นว่าแฟนๆวูฟที่โมเรนิวส์ก็โหทุกจังหวะไม่รู้เป็นแรงบันดาลใจหรือเปล่าทำให้มาดิเวเก้ทำได้ดีขนาดนี้นะครับแต่ว่าโดยส่วนมากเท่าที่ผมดูฟุตบอลมานะเชื่อไหมว่าไอ้ทีมที่มันถล่มเนี่ยประตูแรกต้องมาเร็วโดยส่วนมากนะและประตูแรกมันดันมาจากนิโคลัสแจ็กสันด้วยนะครับนี่นิโคลัสแจ็กสันได้ไปแล้วคนหนึ่งนะเดี๋ยวรอมาร์คจิลเนี่ยเป็นอีกคนที่รอผมเนาะเพราะว่าไอ้กลางสัปดาห์ที่แล้วกับเซอร์เวตเนี่ยติดตาอยู่เดี๋ยวรอมาร์คจิลเขาเรียกว่าไงทำลายกระเทาะกำแพงตรงนี้ไปอีกคนหนึ่ง
แต่นั่นแหละครับผมว่าจุดสำคัญคือพอแจ็คสันยิงได้เนี่ยมันปลดปล่อยละถูกต้องหลังจากนั้นทุกคนก็มาหมดครับโอ้ก็เรียกได้ว่าถือว่าได้สร้างความมั่นใจสำหรับทีมเอโซมาเรสกานะครับคือแลกกันจริงแต่สุดท้ายเชลซีเกมรุกดุดันกว่าแล้วก็โคพาเมอร์1ประตู3แอสซิสต์ช่วยมาดูเอเก้เต็มที่เลยหลังจากนี้คือการต่อยอดแล้วเพราะว่าอย่างที่พี่นัทบอกว่าสไตล์ก็เห็นภาพชัดว่ามีอินเวิร์ตเข้ามาเป็นเหมือน3 2 5ด้านบนเนี่ยดันขึ้นไปเลยแล้วก็โคพาเมอร์เราเห็นแล้วว่าขยับเข้าในเนี่ยนอกจากจังหวะทำประตูได้เนี่ยเฮ้ยเขาสร้างจังหวะให้มาดูเอเก้ได้ว่าขนาดนั้นแต่ว่าหลังจากนี้คือการรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่องและตัวใหม่ได้ความมั่นใจเหมือนกันเนโต้ได้แอสซิสต์เฟลิกซ์ทำประตูได้ผมว่าแนวรุกคงเหลือแค่มูทริกที่ตอนนี้ความมั่นใจจะน้อยกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่าแจ็คสันก็ทำได้แล้วดูดันมากเชลซี6ประตูต่อ2เดี๋ยวดูโมเมนตัมการสานต่อจากนี้แล้วกันว่าจะเป็นยังไงแล้วก็จับตาคู่ระหว่างโคพาเมอร์กับมาดูเอเก้ว่าจะยังทำแบบนี้ได้ต่อหรือเปล่าในสัปดาห์ต่อไปเช่นเดียวกับเฟลิกซ์ที่เป็นตัวใหม่ที่แหมจะเจอที่ที่ลงหลักปักฐานได้อย่างยอดเยี่ยมไหมแต่ขณะเดียวกันเชลซีก็กำลังสร้างนะคือมันคือผมก็คิดว่าแฟนเชลซีคงไม่ได้คาดหวังว่ามันจะถล่มแบบนี้ได้ทุกเกมนะมันจะมีบางเกมที่สวิงกลับนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูการสร้างทีมของมาเดสกาต่อไปครับผมถือเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วกันนะครับกับการทำ6ประตูได้นะครับมาดูแหมคู่แข่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสัปดาห์นี้หน่อยนะครับลิเวอร์พูลนะครับโอ้2เกม3คะแนนแล้วก็มีคลีนชีททั้งหมดเลยถือว่าอาร์เนอร์เปิดตัวได้ดีเลยนะครับพี่โตเป็นไงบ้างครับหลังจากลิเวอร์พูลชนะเบรนท์ฟอร์ด 2-0 ก็มาตรฐานดีนะครับอยู่แล้วแล้วก็มันเหมือนเขาเอากาเฟนแบกมายืนต่ำบวกกับถอยแมคอลิสเตอร์ลงมามาช่วยแล้วก็มีซูพอสไลที่เหมือนเป็นตัวครีเอทอยู่ข้างบนแล้วก็ซูพอสไลก็เป็นมิดฟิลด์ที่ทำงานหนักอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยกลางลิเวอร์พูลมันเลยดูสมดุลนะครับแล้วก็อาวุธของลิเวอร์พูลยังเหมือนเดิมนะครับเกมทรานซิชั่นเร็วอันตรายมากถ้าคุณพลาดโดยเฉพาะคุณพลาดในตอนที่คุณบุกอ่ะใช่ข้างหลังคุณไม่มีใครเนี่ย เรียบร้อยเรียบร้อยครับแล้วดูการวิ่งการความเข้าขารู้ใจกันนะครับระหว่างโชต้ากับลูดิอาร์ประตูแรกเนี่ยกระชากมาฟึบๆวิ่งฉีกทางนี้จ่ายฟึบหลุดนะครับผมตอนที่ผมเห็นเนี่ยนะครับใจผมคิดขอโทษนะผมคิดถึงแมนยูเลยฟึบถ้าตอนนี้เป็นแรชฟอร์ดวิ่งไอ้นี่เป็นอาร์มัตหรือใครวิ่งมันจะได้แบบนี้ไหมวะที่ผมคิดเลยฟึบมันไม่น่าจะได้แบบนี้นะครับแต่นี่คือโชเลยจริงโชจบแค่นั้นเลยนะครับแล้วเกมก็กลับมาเอื่อยนิดนึงก็มีที่ช่วงที่เบสฟอร์ดก็มีโอกาสพอมีลุ้นอะไรเงี้ยแต่พอเป็นโมมาปิดก็มันผมก็คิดว่ามันก็คงจะจบตรงนั้นแล้วแหละครับผมได้เห็นเกมสวนกลับที่ผมก็เป็นเครื่องหมายการค้าหรือผู้ยุคหลังนะถ้าคุณพลาดเจอน้อยจังหวะเล่นงานได้เลยแล้วก็ไปเกมที่โมซาร่ามาปิดเกมให้นัดที่แล้วก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชนะพี่นัทเสริมหน่อยลิเวอร์พูลเป็นไงในเชิงแทคติกผมว่าอาร์เนอร์สล็อตพยายามที่จะเอาชนะผู้เล่นในแดนบนนะมาถึงในแดนบนของพวกเขาให้ได้นะเพราะว่าเวลาเซตบอลเขา3 2 5เนาะฐานข้างล่างเขามี2มี3นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเขาดันเทรนไปเล่นคู่กับคราฟเฟนเบิร์กแล้วก็ดันแมก้านะแมคอลิสเตอร์ไปเล่นข้างบน5คนข้างบนเป็นไลน์เดียวกันหมดอ่ะมีซาร่ามีโซโบมีโจต้าดิอาสแล้วก็แมคอลิสเตอร์ดันขึ้นไปแล้วข้างหลังของฝ้าของเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยมีแค่4มันชนะตัวผู้เล่นกันตรงนี้ครับนะครับส่วนเรื่องของโดยรวมภาพรวมเนี่ยผมว่าพี่โตสรุปไปแล้วว่ามันมีความเข้าขารู้ใจกันอยู่แล้วซึ่งมันอาจจะเป็นเหตุผลด้วยซ้ำว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงไม่เสริมครับเพราะว่าในเมื่อทีมคุณดีอยู่แล้วนะครับโอเคมันอาจจะขาดสกอตเด็บนิดๆหน่อยๆแต่ว่าถ้าสมมติไม่ได้ตัวใหม่มามันก็อาจจะไม่ได้แย่หรอกตายไม่แย่หรอกคุณสามารถใช้งานผู้เล่นแบบนี้ที่เข้าขารู้ใจมองตาก็รู้ว่าการขยับของโมนิดนึงกลางจ่ายปุ๊บจังหวะของโจต้าจับบอลได้ดิอาร์สวิงอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่การเล่นของรันคราฟเฟนเบิร์กซึ่งมันเห็นภาพชัดว่ามันเข้ากับระบบใหม่ของอาร์เนอร์ชลอตเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในยุคเยอร์เก้นคล็อปฤดูกาลที่แล้วเราจะเห็นว่าการใช้คราฟเฟนเบิร์กมันจะไม่เหมือนแบบนี้ไม่รู้จะเล่นตรงไหนอะไรเงี้ยใช่แต่พอคราฟเฟนเบิร์กมาลงล็อกกับระบบของอาร์เนอร์ชลอตพอดีเนี่ยมันก็ตอบโจทย์มันก็ตอบโจทย์อยู่นะครับแต่ว่าว่าตรงก็คือมันก็ต้องดูว่าพอลิเวอร์พูลไปเจอกับทีมใหญ่อะเราพูดถึงอาร์เซนอลกับซิตี้แล้วกันเนาะสองทีมที่ลุ้นแชมป์ด้วยกันเนี่ยนะครับการแอปโรชเกมนัดหน้าไม่นับนะยิ้มกันเลยนะเราก็สู้เต็มที่แหละเออแต่ว่าเราไปถึงระดับของ2ทีมนั้นแล้วกันอาร์เซนอลกับซิตี้เนี่ยการเจอกันแบบบิ๊กเจอบิ๊กเนี่ยชลอตจะมีวิธีแก้หมายยังไงเพราะว่าโอเคคุณเจออิปสวิชคุณเจอเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยเราแค่เมนเทนรักษาวิธีการของเราเล่นให้มันคุ้นชินแล้วเก็บแต้มไปเรื่อยๆแต่ทีนี้พอเจอเป๊ปอ่ะโจทย์ยากขึ้นพอเจออาร์เตต้า
จทย์ยากขึ้นมันจะต้องมีการแก้หมาแก้เกมมันจะมีการพลิกแพลงมากขึ้นเดี๋ยวต้องไปดูว่าพอชล็อตไปเจอกับกุนซือระดับบิ๊กของทีมที่ลุ้นแชมป์เนี่ยเขาจะจัดการอย่างไรครับผมเดี๋ยวไปวัดกันแต่ว่าได้เห็นแล้วว่าโอเคละผู้เล่นชุดเดิมจริงแต่ว่ามีตัวที่บทบาทไม่ชัดเจนเนี่ยกราเฟนเบิร์กเนี่ยสล็อตเอามาใส่ยังไงวิธีการของเขาเนี่ยเราเริ่มเห็นภาพความอันตรายแล้วก็ DNA ที่ลิเวอร์พูลเคยดุดันบอลไดเรกสวนกลับเนี่ยยังมีอยู่นั่นคือภาพที่เราเห็นจากฟุตบอลของลิเวอร์พูลแล้วก็แน่นอนในแง่ของผลลัพธ์ชัดเจนเลย6คะแนนเต็มมีคลีนชีททำได้4ประตูก่อนจะไปประเด็นต่อไปเราต้องคุยเรื่องแดงเดือดก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเจอกันในวันอาทิตย์ผมถามในมุมแฟนแมนยูก่อนว่าจุดที่แหมรู้สึกต้องระวังลิเวอร์พูลที่สุดอะพี่โตก่อนที่จะเจอกันที่โอลด์แทรฟฟอร์ดคิดว่าตรงไหนลิเวอร์พูลดูน่ากลัวบ้างก็แนวรุกแหละคือผมว่าอย่าไปเสียบอลง่ายแค่นี้เลยอันนี้สำคัญมากนะครับจริงจริงบอลลิเวอร์พูลเนี่ยจุดเด่นมากๆของพวกเขานะบอล2ดีมากการแย่งบอลหรือว่าการเก็บตกบอลเนี่ยเก่งมากแล้วแมนยูมันเป็นจุดอ่อนตรงนี้เป็นประจำเลยยกเว้นเกมใหญ่ที่พวกเขามีสมาธิมากๆพวกเขาจะทำได้โอเคขึ้นมาหน่อยครับตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับบวกกับอันนี้ผมไม่ใช่วิทยาศาสตร์แล้วกันนะขอเป็นไสยศาสตร์ก็คือดวงขอดวงนิดนึงมาช่วยหน่อยมาเกื้อหนุนหน่อยนะครับเพราะแมนยูเนี่ยได้ประตูต้องเช็ค VR อีกนะครับจริงต้องเช็คแม่งเกือบทุกลูกล่าสุดเช็คแม่งเกือบทุกลูกว่าเอ้ยผ่านไหมวะไอ้จังหวะเนี้ยแม่งล้ำไหมวะอีกนิดนึงด่านแรกผ่านแล้วไอ้จังหวะสองด่านนี้เติมล้ำไหมคุณต้องไปย้อนไปถึงไหนอะไรเงี้ยไอ้ลูกที่ไม่ได้อ่ะไอ้อะไรวะไอ้แรดฟอร์ดป่ะไอ้กานาโชกับเซิร์ฟซีอ่ะไอ้ลูกใบใช่ใช่นั่นเช็คไปตายจังหวะ3เออแต่ก็นั่นคือเช็คด่านแรกไอ้เส้นนี้ผ่านเว้ยไอ้เส้นที่2ผ่านเว้ยจบเส้น3แต่โอเคอันนั้นคือตามกฎมันไม่ได้อ่ะตามกฎเข้าใจคือมันแค่ทำไมเองต้องมาดูทำมาอย่างสวยแก้ขึ้นมาโตขึ้นมาอย่างสวยที่เราสมด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับนั่นแหละก็คือไอ้ขอมีดวงช่วยนิดนึงสักนิดก็ยังดีซึ่งสลับไปดูลิเวอร์พูลเนี่ยเมื่อวานเราดูจังหวะการเลี้ยงลายของโมซาร่าเนี่ยคือเลี้ยงลายเนียนมากอ่ะเนียนมากลิเวอร์พูลนะทั้งการจับล้ำหน้าของแบ็คไลน์นะครับกับไอ้ข้างบนกับไอ้จังหวะการเลี้ยงลายของตัวบนนะเขาเนียนตั้งแต่ยุคเลี้ยงคอปแล้วใช่ฉะนั้นเนี่ยคือถ้าแมนเต็ดจะยกระดับขึ้นไปบางทีดีเทลรายละเอียดเล็กน้อยๆเนี่ยไม่ได้คุณต้องเนียนด้วยคุณต้องเนียนด้วยโอเคเอาพูดถึงจุดที่ต้องระวังละทีเด็ดของแมนเต็ดที่คาดหวังในเกมแดงเดือดหน่อยเป็นบุคคลเหรอครับหรือวิธีการหรือว่าบุคคลได้เลยเอาที่พี่โตมองว่าแมนยูจะใช้หมัดตรงนี้แหละถ้าเกิดจะลุ้นทำประตูลิเวอร์พูลได้พี่โตคิดว่าตรงไหนที่แมนเต็ดน่าจะมีอาวุธจริงๆผมว่าถ้าเพรสข้างบนได้นะเพรสแต่ถ้าเพรสไม่ได้ต้องรีบถอยลงมาครับครับอย่ายื้อนานนะเหมือนเกมเจอกับแมนเชสเตอร์เกมเจอที่ปีที่แล้วอะถ้าเพรสช่วงแรกไม่ได้ต้องรีบถอยลงมานะครับอย่าดันกันไปหมดไปเพรสกันหมดมันมาจานอันตรายนะครับถ้าได้บอลหรือว่าลิเวอร์พูลยังจูนจังหวะกันไม่ติดในช่วงต้นเกมสมมุตินะครับแล้วคุณได้บอลมาในพื้นที่ของลิเวอร์พูลควรทำให้ได้อย่าได้บอลมาแล้วเอาไปทิ้งไปขว้างครับปัญหาสำคัญของแมนยูชัดเจนเหมือนเกมพรีซีซั่นไงเนี่ยเคลียร์อย่างนี้เลยย่างบอลมาในช่วงต้นเกมสามสิบนาทีแรกมันมีโอกาสโอ้ได้บอลไปใช่ไหมยิงออกมันเปิดมากสุดท้ายมาเจอทีเด็ดของลิเวอร์พูลที่เขาเฉียบคมกว่านะครับก็แพ้ไปนะเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับถ้ายังบอลได้อย่าเอาไปทิ้งไปขว้างของมีค่าคนเน้นหน่อยโอกาสจะไม่เยอะนะมันจะไม่เยอะความน่ากลัวมันอยู่ที่ว่าลิเวอร์พูลมาเยือนโอลด์แทรฟฟอร์ด2ครั้งหลังสุดไม่ชนะเลยครับฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยมันเป็นความหมายมั่นปั้นมือที่จะไม่ชนะต่อไปเขาอยากจะมาชนะนะครับแล้วยิ่งกุนซือใหม่เป็นอันเดอร์ชล็อตด้วยแล้วยิ่งกำลังเล่นเข้าฝากอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามนี่ก็คือแดงเดือดครั้งแรกของอันเดอร์ชล็อตแบบจริงจังจังนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่รู้นะเทนฮาก็คงจะต้องหนังเอาปาชิโน่มาให้ดูอีกรอบไหมมันก็คงต้องใช้การปลุกใจการเจอทีมใหญ่อะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นมุกใหม่นะมุกเดิมมุกเดิมไม่ได้แล้วต้องใช้มุกใหม่นะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันฤดูกาลที่แล้วถ้าจำไม่โทษทีครับฤดูกาลที่แล้วถ้าเราจำกันได้เนี่ยแมนเชสเตอร์ชนะวูฟเกมแรกแบบก็คือจับเต็มทีแล้วเสร็จปุ๊บถ้าจำไม่ผิดคือสเปอร์ใช่ไหมแล้วมีอาร์เซนอลใช่ไหมเราชนะเกมแรกแพ้ครับเนี่ยซีซั่นเนี้ยมันจะตัดสินแล้วว่ามันจะเหมือนฤดูกาลที่แล้วไหมถ้าคุณคลิกกลับมาชนะลิเวอร์พูลได้โอเคเฮ้ยแสดงว่าคุณมีความรีสิเลียนซ์ว่ะคุณสู้ว่ะคุณไม่ยอมคุณกลับมาได้ใช่แต่ถ้าเกิดคุณแพ้ลิเวอร์พูลหมดท่าอีอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะดูไม่มีอะไรตั้งลำได้มันก็จะยิ่งแบบวิกฤตต่อคือไม่ได้บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้แมนยูวิกฤตนะแต่มันจะหมายถึงว่ามันมีโอกาสที่นักเตะมันจะเสียความมั่นใจลงไปสู่จุดนั้นได้ถ้าคุณยังแพ้ต่อไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเกมเจอลิเวอร์พูลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดสินทุกอย่างว่าทรงทุกอย่างของแมนยูดีแล้วเพราะว่าเราคือเกมใหญ่แบบนี้มันเล่นด้วย
ความฮึดสู้อ่ะแต่มันก็ต้องผ่านไปให้ได้แมนยูเต็ดจะตัวใหญ่ขึ้นไหมอยู่ที่เกมนี้อาร์เซนอลเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มาหลายปีแล้วก็คือว่าเฮ้ยคุณเจอทีมใหญ่มันไม่ใช่แค่ว่าคุณชนะได้บางเกมแต่คุณต้องเอาชนะให้ได้เรื่อยๆทุกเกมทุกเกมทุกเกมนะครับหรือต่อให้ไม่ชนะเนี่ยก็คือรูปเกมต้องดีแบบมันสู้ได้มันมีโอกาสให้เห็นว่าวัดได้เออแต่ไม่ใช่ว่าแบบโอ้โดนเขาไม่ไหวเลยโดนกดยาวเกมอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ใช่ใช่แล้วเกมนี้นะครับถ้าคุณพลาดคุณจะโดนล้ออีก2อาทิตย์เพราะมันเข้าเบรกทีมชาติไม่ใช่แค่สัปดาห์เดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยกันยาให้จงหนักในหัวนะครับว่าแฟนบอลทั้งโลกจะซัฟเฟอร์เพราะการผลการของคุณไม่ได้คุณต้องทำเพื่อแฟนบอลทั้งโลกหน่อยสูงนะแรงเดือดเนี่ยพันสูงก็ต่อตัวกันหนักนะคุณเนี่ยนะครับผมไม่อยากจะผ่านช่วงโปรแกรมทีมชาติด้วยความรู้สึกย่ำแย่นะครับฝากด้วยนะนักเตะแมนยูนะอยากหน่อยอยากเล่น Facebook ได้นะอยากเปิดไปเพจต่างๆแล้วก็จะมีอารมณ์ทำงานนิดนึงอะไรแบบนี้เป็นอาทิตย์นะฮะเออไว้นะเพราะโอทัฟฟอร์ดด้วยใช่โอเคโอเคอันนี้อธิบายชัดเจนนะฮะครับผมโอเคนั่นคือภาพรวมทั้งหมดของสัปดาห์ที่สัปดาห์ที่2ที่เพิ่งจบไปนะครับแล้วเราก็คุยเรื่องแดงเดือดนี่แหละเพราะว่าโอ้โหน่าดูมากวันอาทิตย์4ทุ่มนะครับมาดูเกตเล็กเกตน้อยหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปเร็วนิดนึงนะเกตเล็กเกตน้อยแล้วก็ขาซื้อขายนะครับเกมที่เวสต์แฮมเนี่ยชนะคริสตัลพาเลสเนี่ยโอ้โหมีจังหวะที่แฟนบอลเวสต์แฮมเนี่ยดีใจจนแบบโอ้โหบอลบอยของพาเลสเนี่ยเกือบแย่แต่ว่าซูเชกกับโบเว่นเนี่ยแหมนอกจากจะเป็นฮีโร่ในสนามแล้วยังเป็นฮีโร่นอกสนามด้วยนะช่วยบอลบอยด้วยแล้วก็ทำให้เจ้าหนูเนี่ยปลอดภัยดีไม่ได้มีอะไรที่มากมายไปกว่านั้นนะครับดียังเห็นนะโอ้โหจังหวะนี้โดนทับไปเลยอ่ะซูเชกเนี่ยเห็นก่อนเลยแล้วก็ช่วยน้องไว้ได้นะครับแหมหล่อทั้งในแล้วก็นอกสนามนะฮะข่าวซื้อขายนะครับเราก็จะตามมาเรื่อยๆนะครับโอ้โหสุดสัปดาห์นี้ก็หมดแล้วหมดแล้วจบแล้วจบแล้วจบแล้วนะนะครับตอนนี้ก็ชัดเจนนะครับพี่เต้เขาจะได้โรเมลูลูกากูนะครับกลับไปอยู่ด้วยกันนะครับเฮียวีโกเป็นที่เรียบร้อยนะครับค่าตัวเนี่ยคาดว่าอยู่ที่45ล้านยูโรก็เดี๋ยวแฟนเชลซีเนี่ยต้องลุ้นว่าจะมีตรงไหนมาเพิ่มไหมนะในช่วงท้ายตลาดโซลูกากูก็จะไปอยู่กับอันโตนิโอคอนเต้นะครับเพราะว่าเคยได้แชมป์กันมาสมัยอยู่กับอินเตอร์มิลานนี่เขารักจริงหวังแต่งกันนะคู่นี้นะครับลิเวอร์พูลปล่อยได้อีกแล้วนะครับก็คือเซฟฟาเดนเบิร์ดไปอยู่กับเบรนท์ฟอร์ดนะครับขาออกนี้ราคาดีทุกคนนะฟาเดนเบิร์ดในอายุ22ขายไปได้20บวกกับแอดออนอีก5ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มีเซลล์ออนคลอสส่วนแบ่งการขายในอนาคตอีก 17.5% เลยนะก็มีอย่างแฟนแมนยูเต็ดบางส่วนก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมทีอย่างเซฟฟาเดนเบิร์ดเนี่ยขายออกได้ราคาดีจังเลยแล้วก็มาเทียบกับฟาคุนโดเปเรตีว่าทำไมฟาคุนโดขายได้5ล้านอะไรเงี้ยทำไมฟาเดนเบิร์ด20ล้านซีซั่นที่แล้วฟาเดนเบิร์ดไปเล่นกับไมใช่เป็นตัวหลักเป็นตัวหลักผลงานประจักษ์ชัดเจนฟาคุนโดเปเรตีเนี่ยไม่นับตอนอยู่แมนเชสเตอร์แล้วกันเห็นกันอยู่แล้วแต่ไปอยู่อาราเบส2ซีซั่นใช่มั้ยแคนาดาปีแล้วก็อยู่แคนาดาปีที่แล้วมันก็ไม่ได้เห็นภาพชัดใช่ฉะนั้นมันมีความแตกต่างกันตรงนี้ครับครับการใช้งานระยะยาวแล้วมันเล่นได้ชัดเจนมันตัวหลักได้มันจะทำให้ราคามันดันขึ้นครับครับผมเคลียร์นะนะครับอาร์ซอนรอกันมา3สัปดาห์นะครับมิเกลเมริโนบรรลุข้อตกลงเรียบร้อยแล้วตามรายงานล่าสุดเนี่ยอยู่ที่อังกฤษแล้วนะครับเดี๋ยวรอแค่การเปิดตัวเท่านั้นเองค่าตัวโรแมนออนก็อยู่ที่ประมาณ 32.5 ล้านปอนด์นะครับเซ็นสัญญา 4+1 ปีนะครับเดี๋ยวรอการเปิดตัวก็เดี๋ยวจะมาเบียดตำแหน่งกับเดคันไรส์นี่แหละในการเล่นเบอร์8ด้านซ้ายแล้วก็อาจจะได้เห็นไรส์กลับไปเล่นเบอร์6บ้างเพราะเราเห็นเกมล่าสุดอย่างโทมัสปาเตเวลาจะเกมสวนกลับเนี่ยร่างกายเขาในการตัดเกมอาจจะยังไปได้ไม่สุดแล้วนะครับส่วนฟาบิโอวีเอร่านี่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะมีข่าวปล่อยให้ปอโต้ยืมตัว1ฤดูกาลก็โอกาสเขาจะน้อยลงโดยเฉพาะพื้นที่ตรงกลางที่เขาถนัดที่สุดเนี่ยเพราะมีอีธานวานเนรี่แล้วก็มิเกลเมริโนที่เซ็นเข้ามานะครับอ่ะแมนยูอูกาเต้เอาถามสั้นๆเลยถึงไหนแล้วฮะเพราะว่านี่ก็ต่อเนื่องมายาวนานนะพี่นัทเป็นไงบ้างก็นักข่าวก็บอกว่าใกล้แล้วใกล้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเขารอข้อสรุปดีลแมนโทมินีนั่นแหละว่ามันจะออกมาในแง่ไหนเพราะว่าโรมาโน่ก็รายงานในช่วงเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าในเคสที่ถ้าแมนโทมินีย้ายไปแล้วแบบขายขาดให้กับนาโปลีได้นะครับสถานการณ์ในดีลของอูกาเต้อาจจะเปลี่ยนไปเป็นดีลแบบซื้อขาดก็ได้ฉะนั้นเนี่ยที่มันรอกันอยู่มันอาจจะยังอยู่ที่ว่ามันยังคุยโครงสร้างไม่จบว่ามันเป็นไปได้ทุกแบบนะพี่โตยืมบวกออปชั่นซื้อขาดยืมบวกบังคับซื้อขาดหรือซื้อขาดมันได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับตัวเขียวที่มันเข้ามาว่ามันมีการคำนวณแล้วแหละว่ามันจะควรจะเดินดีลแบบไหนเพราะมันก็มีเว็บไซต์ต่างประเทศแล้วก็ทำวิเคราะห์มาว่าจากเพดานของกฎการเงินจนถึงจุดที่แมนเตดอยู่ตอนนี้เราปลอดภัยประมาณ80ล้านปอนด์โดยประมาณไม่ได้หมายความว่าอ๋อกันมันซื้อได้80ล้านไม่ใช่ไม่ควรทำอย่างนั้นอย่างยิ่งมันต้องเหลือ
ต้องเหลือแก๊ปเอาไว้มันต้องเหลือแก๊ปไว้แต่เพียงแต่ว่าอ่ะเขาจะได้รู้ว่าคุณควรใช้เงินเสริมอีกประมาณไหนยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณปิดอุกาเต้มาต่อให้เป็นซื้อขาดคุณลงบัญชีปีนี้ถือว่าสมมตินะว่าแบ่งจ่าย3ปีนะครับหาร3ป่ะคุณซื้อ50ล้านหาร3ก็จะตก15 16กว่าบาทอันนี้คือพอได้ใช่ใช่มั้ยแต่มันก็ต้องดูว่าถ้าคุณจะไปซื้อตัวอื่นเพิ่มอีกเพราะมันก็ต้องคิดว่าแฟนแมนยูอาจจะคิดว่าไอ้อุกาเต้คนนึงแต่หวังอีกคนนึงได้มั้ยเผื่อมีเซอร์ไพรส์สักคนนึงอาจจะมีเซอร์ไพรส์อีกคนนึงแต่ทีเนี้ยแม็กโทมิเนคนเดียวที่ปล่อยออกอาจจะไม่พอครับเพราะก็ยังมีตัวที่ต้องรอการปล่อยอีกจอร์แดนซานโชใช่ตอนนี้ยูเว่ก็มาคุยจริงจังมากโอเคไหมว่าเขาได้นิโก้กอนซาเลสไปแล้วฟรานซิสโกคอนเซซาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วแต่ซานโชก็คุยอยู่เพียงแต่ว่าอ่ะยูเว่ก็ไม่อยากซื้อเขาก็อยากยืมทีนี้ยืมออปชันซื้อขาดยืมบังคับซื้อขาดก็ต้องว่าทีนึงใช่ไหมเอเร็กเซนก็มีข่าวว่าหลายทีมสนใจครับดินเดลฟเอายังไงดีใช่คุณจะเป็นเซนเตอร์เบอร์5ของทีมแล้วอ่ะโอกาสน้อยคุณจะยังคุณจะยังอยู่อยู่ไหมไอ้นิ้วเท้าที่คุณเจ็บเนี่ยแต่ถ้าคุณเจ็บนิ้วเท้าแล้วคุณจะไม่ได้เล่นอีกครึ่งซีซั่นคุณจะเอายังไงถ้าเอลิกเซนนะครับหรือว่าทางดินเดลฟหรือถ้าสมมติปล่อยซานโชได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยค่าเหนื่อยเพราะว่าถ้าปล่อยซานโชมาแต่อาจจะให้คู่ค้าเนี่ยเขาจ่ายค่าเหนื่อยหมดครับเป็นคอนดิชั่นเดียวที่จะปล่อยไม่งั้นไม่ปล่อยจะปล่อยทำไมไม่งั้นไม่ปล่อยต้องปล่อยแล้วครับฉะนั้นมันก็จะลดภาระค่าเหนือสารโชไปถ้าแค่ยืมซึ่งผมนั่นจะยืมไหมพี่โตมันปล่อยขายไม่ได้หรอกใช่ๆ2ดีลเนี่ยถ้ามันได้อาจจะนะไปหาแบ็คซ้ายอีกตัวนึงส่วนดีลของแม็กโทมิเน่เอาเป็นว่าจุดที่อัดเทปเวลาประมาณสายๆวันจันทร์นะครับที่26สิงหาณตอนนี้คือมันตกลงค่าตัวกันได้แล้วระหว่างแมนเชสเตอร์กับนาโปลีประมาณ 25.4 ล้านปอนด์โรมาโน่ยังไม่ฮีวีโกสาเหตุก็เพราะว่ามันยังรออ่ะเขาใช้คำว่ารายละเอียดส่วนตัวที่จะต้องพอใจกันทุกฝ่ายแต่นะครับข้อมูลจากโรมาโน่ก็คือว่าสุดท้ายแล้วมันไม่น่าจะต่างจากเดียววานบิซาก้าก็คือค่าเพย์ออฟอ่ะเคลียร์เงินเดือนกันให้จบส่วนต่างซึ่งในสถานการณ์ตรงนี้แม็กโทมิเน่โอเคกับนาโปลีแล้ว คุยกับคอนเต้แล้วแล้วโดยทั่วไปเนี่ยถ้าสมมติว่านักเตะไม่อยากย้ายไม่มีใจพี่ตงมันไม่มาถึงขนาดนี้หรอกมันไม่มาถึงจุดนี้หรอกฉะนั้นนะครับในแล้วเราเห็นแม็กโทมิเน่กับการแบบเสียใจมากที่ช่วยแมนยูเกมที่แล้วไม่ได้ร้องไห้อะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันชัดว่ายังไงก็ไปอำลาแล้วอำลาแล้วแหละมันอยู่ที่ว่าจะเคลียร์ไอ้เพย์ออฟกับสโมสรได้ยังไงแล้วก็ไปนาโปลีครับนิดเดียวเหลือนิดเดียวตรงนี้นะครับครับเคลียร์สำหรับอูกาเต้แม็กโทมิเน่หรือว่าโอกาสจะเซ็นใครเพิ่มช่วงปลายตารางแมนยูนะครับส่วนซิตี้นะครับก็มีรายงานจากทั้งฟาบิโซโรมาโน่แล้วก็เดลิเมลนะจะไปเอากองหน้าดาวรุ่งจากเวสต์แฮมนะครับชื่อว่าดาวินมูบามานะครับก็หมดสัญญาแล้วจะดึงอาจจะมีโอกาสมาแทนฮูเลนอัลวาเรสถ้าได้รับการผลักดันแล้วกันเอาแบบนี้นะครับนั่นคือเรื่องตลาดซื้อขายนะครับเห็นภาพกว้างๆมาเดี๋ยวจันทร์หน้าก็เต็มๆแล้วปิดตลาดแล้วคือเอาจริงๆนะทีมที่เขาแบบเก่งๆมากๆและถ้าสเกลเขาแหลมจริงมันจะมีดิวใครวะมาเยอะมากใช่แต่ดิวใครวะมาแล้วมันเล่นได้อะใช่ไหมใช่แล้วก็น่าจะมีหลายหลายดิวอะถ้าสกาวเขาเก่งอะนะเออเพราะว่าสุดท้ายมีนี่ไงเซกูโกเน่อะไรเนี่ยตัวมาดีลืมนึกถึงเลยใครเนี่ยนะฮะเออแล้วเดี๋ยววัดวีคนี้ก็เรียบร้อยแล้วตลาดซื้อขายคงได้เห็นภาพกันเดี๋ยวมาสรุปกันในทีนี้อูกาเต้อะไรพวกนี้ก็น่าจะมีโอกาสได้มานะครับอ่ะมาดูโปรแกรมสำหรับสัปดาห์นี้กันหน่อยนะครับเตะแล้วอย่างที่พี่โตบอกไปก็จะพัก2วีคเลยก็จะช็อกช้ำหรือว่าจะแฮปปี้กันตลอดพักเบรกเนี่ยก็ขึ้นอยู่สัปดาห์นี้นะครับวันเสาร์ 18:30 อาร์เซนอลจะเจอกับไบรตันนะครับเล่นในบ้านนะครับผมว่าเจอไบรตันนี้อาร์เซนอลน่าจะชอบนะเป็นทีมที่กล้าเปิดแรกแล้วก็ลายกองหลังได้ดันขึ้นมาสูงนะครับแล้วก็เหลือเรื่องความเด็ดขาดนะซึ่งผมมองว่าเจอวิลล่าอาร์เซนอลแบบนั้นอาร์เซนอลไม่ชอบแต่เจอไบรตันเนี่ยอาร์เซนอลน่าจะชอบนะครับ6โมงครึ่งนะคู่3ทุ่มเนี่ยมีเบรนท์ฟอร์ดเซาท์แฮมป์ตันเอเวอร์ตันเจอบอร์นมัธน่าสนใจนะที่กูซันพาร์คอีฟสวิตทาวเจอฟูลแลมเออน่าสนใจนี่น่าดูน่าดูเลยนะครับคู่นี้แล้วก็เลสเตอร์จะเจอแอสตันวิลล่าแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เจอกับวูลแฟมตันวันเดอเรอร์สแล้วก็ 5:30 น.พูดถึงคู่นี้สักนิดหนึ่งแล้วกันเวสต์แฮมเล่นในบ้านเจอแมนซิตี้มองยังไงบ้างพี่โตคู่นี้ผมว่าสุดท้ายแล้วความเด็ดขาดของซิตี้ดีกว่าดีกว่า
ที่ดีกว่าโอเคนะครับวันอาทิตย์เชลซีเจอกับคริสตัลพาเลสนะเล่นในบ้านทุ่มครึ่งโอ้แฟนบอลน่าคาดหวังอันเนี้ยแล้วก็เวลาเดียวกันเนี่ยนิวคาสเซิลจะเจอกับสเปอร์อันนี้ก็น่าสนุกนะครับแล้วก็คู่4ทุ่มเราคุยไปแล้วแดงเดือดนะครับแมนเชสเตอร์แต่เจอกับลิเวอร์พูลเดี๋ยววันจันทร์ดูกันว่าแขนสั้นแขนยาวนะครับขอใส่แขนยาวสักหน่อยนะครับมีนั่งกอดอกแล้วแอมลงพอดีนะครับโอเคนั่นคือภาพรวมในสุดสัปดาห์นี้นะโอ้โหฟุตบอลสนุกเพียบแล้วเดี๋ยววันจันทร์เราก็จะมาสรุปกันแบบนี้ในแต่ละคู่แต่ละเกมแล้วก็เรื่องข่าวสารเรื่องเก็ตเล็กเก็ตน้อยนะครับเดี๋ยวติดตามกันให้อย่างเต็มที่นะครับกับพี่โตซันเดย์จากซันเดย์คลับนะครับพี่แนทดูบอลกับแนทนะครับแล้วก็ผมก็อตกุนเนอร์นะครับเจอกันได้ทุกสัปดาห์กับเมลสแตมพรีเมียร์วีคบอลจบคนไม่จบนะครับช่วงเย็นๆค่ำๆวันจันทร์เจอกันตลอดวันนี้ขอบคุณพี่ทั้งสองคนขอบคุณมากครับทุกคนเจอใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับเมลสแตมพรีเมียร์วีคบอลจบคนไม่จบสวัสดีครับสวัสดีครับ